สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมสัมมดีนาคทุ่กะท่านนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นนทิยาอาจารย์คะหนูยังไม่เห็นอาจารย์สิริมาหนูขออนุญาตพูดไปก่อนเลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะเริ่มได้เลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อความท้าทายของการเข้าถึงระบบบริการดูแลสุขภาพในสถานการณ์อุทกภัยในช่วงการแพร่ระบาดโควิดค่ะดิฉันนางสาววรวรรณสมศรสุขรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและในส่วนการสัมมนาในวันนี้นะคะเป็นหนึ่งในรายวิชาสท691การสัมมนาประเด็นด้านสารสนเทศทางสุขภาพค่ะและการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเหตุการณ์อุทกภัยในอดีตแล้วก็เพื่อเสนอแนวทางการนำไปปรับใช้ Recording in progress. ในการไปปรับใช้เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบบริการสุขภาพนะคะและในหัวข้อที่เราหยิบยกมาอภิปรายในวันนี้ค่ะมีทั้งหมด5หัวข้อซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ค่ะหัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของสถานการณ์มหาอุทกภัยของปี54และพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในภาวะน้ำท่วมค่ะหัวข้อที่2ค่ะเป็นความท้าทายกับการจัดการของการขนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์อุทกภัยในการรับโควิดค่ะหัวข้อที่3ค่ะการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และยาในสถานการณ์อุทกภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดค่ะหัวข้อสุดท้ายในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือว่ากปท.ค่ะกับการจัดการสถานการณ์อุทกภัยค่ะสำหรับหัวข้อทั้ง5หัวข้อเนี่ยค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็จะขอเชิญคุณธนาคารแถมเจริญค่ะมาอภิปรายในประเด็นสถานการณ์อุทกภัยของปี54แล้วก็พูดถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในภาวะน้ำท่วมค่ะขอเรียนเชิญคุณธนาคารค่ะครับสวัสดีครับเสียงชัดเจนนะครับชัดเจนค่ะคุณธนาคารครับผมหัวข้อที่นำอภิปรายนะครับของผมนะครับในช่วงแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์มหาอุทกภัยนะครับในปี2554พื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในภาวะน้ำท่วมนะครับทั้งสองหัวข้อเนี่ยนะครับก็จะร่วมแลกเปลี่ยนนะครับกับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนานะครับจะประมาณ30นาทีนะครับไม่เกินนี้นะครับผมในส่วนของสถานการณ์มหาอุทกภัยนะครับในปี2554และพื้นที่เสี่ยงนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าประเทศเราอะครับเป็นวิถีชีวิตที่อยู่กับน้ำท่วมนะครับหรือว่าวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่อันนี้เป็นภาพที่โชว์ให้เห็นนะครับตั้งแต่ปี2005ครับก็มีภาวะน้ำท่วมในกรุงเทพเหมือนกันนะครับแล้วก็ประเทศเรานะครับก็ยังเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นนะครับมีมรสุมผ่านนะครับผ่านประเทศไทยนะครับทั้งตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้นะครับเข้ามาตลอดทั้งปีนะครับตั้งแต่ช่วงพฤษภานะครับเลยไปจนถึงกุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีพายุเข้ามานะครับในประเทศเรานะครับอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์นะครับของปี2554นะครับก็จะเห็นว่ามีน้ําท่วมเข้ามาเลยเข้ามาในถึงจุดนี้นะครับในของภาคกลางนะครับซึ่งปทุมธานีเองและนนทบุรีนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมเองนะครับซึ่งเป็นภาคการผลิตที่สําคัญนะครับก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพในตัวของกรุงเทพนะครับรวมถึงมีการตั้งศูนย์อพยพนะครับในปี2554ครับในภาคของต่างจังหวัดครับที่เป็นภาคของเกษตรกรรมเองหรือว่าชุมชนนะครับก็ได้รับผลกระทบแล้วก็มีวิถีชีวิตที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าอยู่กับน้ํานะครับจากเหตุการณ์ในปี2554นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะครับ815รายสูญหาย3รายครับบ้านเรือนของราษฎรจำนวนราษฎรนะครับที่ได้รับผลกระทบครับ13ล้านนะครับรวมถึงครัวเรือนนะครับได้รับผลกระทบนะครับ4ล้านกว่าครัวเรือนนะครับแล้วก็สูญเสียบ้านทั้งหลังไปนะครับ2,329หลังนะครับเสียหายบางส่วนอยู่ที่ 96,000 กว่าหลังนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ65จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเป็นการกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับ
ในปี2554นะครับถือว่าเป็นปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมมากที่สุดนะครับจนมีชื่อให้เรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยนะครับส่งผลกระทบเสียหายทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรหรือว่าอุตสาหกรรมนะครับหรือภาคสังคมรวมถึงมีผลกระทบไปในส่วนอื่นๆนะครับอีกมากมายนะครับอิทธิพลของพายุที่เข้ามาในปี2554นะครับก็เป็นพายุนกเต็นนะครับเป็นร่องมรสุมนะครับที่ค่อนปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะครับพัดผ่านประเทศไทยนะครับทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25 กรกฎาคม 2554ครับแต่ในปีเดียวกันในปี54เนี้ยครับก็คือมีลมมรสุมเข้ามาตลอดนะครับแล้วก็มีน้ำนะครับเต็มอยู่ในเขื่อนนะครับมีการสะสมน้ำอยู่ในเขื่อนต่างๆของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วประกอบกับพอเหตุการณ์เมื่อวันที่25 กรกฎาคมนะครับก็มีพายุเข้ามานะครับยาวนานไปจนถึง16 กรกฎาคม 2555นะครับครับทำให้ประเทศไทยนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีน้ำท่วมถึง 69.02 ล้านไร่นะครับหรือคิดเป็นประมาณ 40% นะครับของพื้นที่ประเทศไทยนะครับมาในเรื่องของเกษตรนะครับก็เสียหายไปกว่า 12.99 ล้านไร่ซึ่ง10ล้านไร่เนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับนาข้าวซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยนะครับก็ประมาณ 2% นะครับของพื้นที่ของประเทศนะฮะในปี54เนี่ยมีพายุเข้ามาในประเทศไทยนะครับ5พายุด้วยกันนะครับ5ลูกด้วยกันนะครับซึ่งความรุนแรงที่สุดจะเป็นพายุไต้ฝุ่นเนซานะครับซึ่งถ้าเรียงจากน้อยไปหามากนะครับก็จะเป็นหย่อมความกดอากาศนะครับแล้วก็ถ้าแรงขึ้นมาอีกนะครับก็เป็น depression นะครับและถ้าแรงขึ้นไปอีกก็จะเรียกว่าพายุโซนร้อนแต่ถ้าแรงที่สุดเนี่ยเราก็จะเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นนะครับซึ่งในปีนั้นนะครับพายุที่เข้าไทยนะครับมีด้วยกันถึง5ลูกนะครับแล้วก็ถือว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ตกมาในประเทศไทยนะครับค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเราไล่เรียงตามช่วงเวลาของการเกิดน้ำท่วมในปี54นะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นสิงหาคมนะครับตอนนี้น้ำมันมีปริมาณไหลอยู่ที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจุดวัดเนี้ยเป็นจุดวัดที่แม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับจุดวัดเนี้ยถ้า 1,500 เนี้ยยังถือว่าเป็นระดับที่รับได้นะครับเป็นปกตินะครับแต่เมื่อมีฝนเข้ามานะครับในช่วงกันยาก็จะเริ่มขึ้นเป็น 2,800 นะครับกลางกันยาเป็น 3,500 และช่วงที่สูงที่สุดนะครับอยู่ที่ 4,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับในช่วงกันยาถึงตุลาซึ่งจะเป็นปริมาณน้ำที่เยอะอย่างนี้นะครับโดยเขาได้เปรียบเทียบไว้นะครับว่าเหมือนกับเรากระพริบตา1ครั้งนะครับแล้วตึก14ชั้นไหลผ่านหน้าเราไปอะครับซึ่ง4,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็จะเป็นปริมาณน้ำที่เยอะมากแล้วก็รุนแรงมากนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็ลดลงนะครับโดยมวลน้ำทั้งหมดนะครับที่เกิดจากอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์ของปี54เนี่ยนะครับอยู่ที่ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคือเทียบเท่ากับเขื่อนมากกว่านะครับมากกว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์รวมกันนะครับเป็นการแบบเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำหรือว่าค่อยๆปล่อยน้ำออกไปนะครับซึ่งแนวทางตรงเนี้ยประเทศไทยเรามีอยู่แล้วในการบริหารจัดการนะครับว่าถ้าน้ำมาเราจะทำอย่างไรเขื่อนเจ้าพระยาเป็นกลไกสำคัญนะครับในการระบายน้ำออกนะครับจะเห็นว่าน้ำเหนือเนี่ยที่มาเนี่ยเรารับน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมนาถนะครับแล้วก็แม่น้ำต่างๆนะครับมารวบรวมซึ่งวิธีการก็คือเขาจะพร่องน้ำก่อนที่จะเกิดการท่วมนะครับมีการระบายน้ำไปทั้งฟาก2ฟากฝั่งนะครับของตอนเหนือของเขื่อนนะครับเพื่อเข้าไปพื้นที่รับน้ำนะฮะอาจจะเห็นภาพนี้นะครับก็จะบริเวณเหนือเขื่อนนะครับบริเวณตรงเขื่อนเนี่ยครับก็จะมีประตูระบายน้ำนะครับก็จะกระจายน้ำเนี่ยครับไปในพื้นที่ด้านข้างนะครับเพื่อรับน้ำนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ระบายน้ำในเขื่อนออกไปนะครับเพื่อรองรับน้ำเหนือที่จะเข้ามานะครับถ้าในภาวะปกติก็เป็นการจัดสรรน้ำให้กับภาคเกษตรกรรมด้วยนะครับก็จะมีเกณฑ์นะครับ
ในของกรมชลประทานนะครับเพื่อที่จะใช้ในการระบายน้ำและจุดที่ถ้าระบายน้ำเนี่ยครับก็จะทำให้รู้ว่าจุดไหนบ้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับเกิดผลกระทบหรือว่ามีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดน้ำท่วมได้นะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนนะครับในการที่จะขออนุญาตแล้วก็ข้อมูลครับสารสนเทศที่สำคัญนะครับที่อยากจะให้ติดตามหรือว่าถ้าดูเราอยากรู้ว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงในพื้นที่เรานะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะครับหรือว่าเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับว่าคลังข้อมูลน้ำชาติเราก็จะเจอตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลของสสน.หรือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับองค์การมหาชนนะครับก็เป็นการรวบรวมข้อมูลที่บูรณาการกว่า45หน่วยงานนะครับทีนี้มาดูว่าปีนี้นะครับเราในช่วงเดือนตุลานะครับเป็นสถานการณ์คาดการณ์น้ำฝนนะครับของเดือนตุลาของปี64เนี่ยนะครับจากการคาดคะเนแล้วนะครับก็อาจจะการคาดการณ์พยากรณ์นะครับคิดว่ามีลักษณะคล้ายกับปี2551นะครับก็คือปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะอยู่ที่1,513 มิลลิเมตรนะครับเฉลี่ยนะครับต่อปีนะครับซึ่งเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยย้อนหลัง30ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่1,467 มิลลิเมตรนะครับซึ่งมันก็มีค่าใกล้เคียงกันนะครับแต่เมื่อเรามาย้อนกลับไปดูนะครับทางฝั่งซ้ายนะครับเราจะเห็นว่าเป็นปีที่มีน้ำท่วมนะครับปีที่มีน้ำท่วมใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,500-1,400 หรือว่า 1,700 นะครับในปี2554นะครับที่มีปริมาณน้ำท่วมมหาศาลนะครับ 1,781 นะครับก็ใกล้เคียงนะครับแปลว่าปีนี้ก็อาจจะมีภาวะที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เสี่ยงนะครับจากโมเดลปี2551เนี่ยส่วนพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนสูงนะครับก็จะมีภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลพยากรณ์นะครับเพื่อที่เราอาจจะคาดการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้เมื่อเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมนะครับในเมื่อเป็นผู้ประสบอุทกภัยนะครับหรือเป็นคนที่อยู่ในภาวะน้ำท่วมเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องมาดูว่าครับว่าเราจะเจอกับปัญหาอะไรบ้างนะครับหรือว่ามีคุณภาพชีวิตอย่างไรบ้างนะครับในภาวะน้ำท่วมนะครับครับก็อย่างที่เห็นนะครับในภาวะน้ำท่วมนะครับอาจจะมาแบบฉุกเฉินน้ำป่าไหลหลากหรือว่าอาจจะค่อยๆท่วมนะครับซึ่งลักษณะของการท่วมมันก็จะแตกต่างกันนะฮะอย่างที่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของที่ท่วมใหญ่ของอุบลราชธานีนะครับก่อนช่วงโควิดนะครับก็จะเห็นว่ายังไม่มีใครใส่แมสนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามก็คือมีคอมมูนิตี้เกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีการตั้งศูนย์อพยพขึ้นมานะครับซึ่งก็อาจจะต้องใช้การอยู่ร่วมกันนะครับมีพื้นที่เป็นเพิงหรือเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อยู่ทุกเพศทุกวัยนะครับของคนนั้นในชุมชนนะครับเหมือนเป็นการย้ายชุมชนจากจุดที่มีน้ำท่วมออกมาเพื่อมาอยู่ในศูนย์พักพิงตรงนี้นะครับมีทั้งติดบ้านติดเตียงติดสังคมนะครับก็มาอยู่รวมกันตรงนี้ครับปัจจัยที่ต้องการก็คือปัจจัย4แน่นอนนะครับก็คือว่าที่อยู่อาศัยหรือในเรื่องของอาหารนะครับยารักษาโรคหรืออย่างเช่นสุขาอย่างเงี้ยนะครับที่ต้องมีใช้นะครับปัจจัยเหล่านี้มาจากการบริจาคเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีการรวบรวมของผู้ใจบุญต่างๆจากที่เราเคยเห็นนะครับว่าลักษณะของบริบทของบ้านเรานะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือกันนะครับก็จะมีการรวมจุดที่เป็นจุดบริจาคนะครับแล้วก็มีการเข้าไปช่วยเหลือในบางส่วนที่ไม่ได้ออกมานะครับอยู่ในศูนย์นะครับมีบางส่วนที่ไม่ได้ออกมาอยู่ในศูนย์พักพิงนะครับก็จะอยู่ตามบ้านเรือนอันนี้ก็มีการจัดการในเรื่องของส้วมนะครับมีตั้งแต่เป็นใช้ใน
ในบ้านที่อยู่ในชุมชนนะครับกับมีส่วนที่ออกมาอยู่ในศูนย์พักพิงหรือว่าเป็นที่มีน้ำเยอะอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีส้วมลอยน้ำครับซึ่งส้วมลอยน้ำเนี่ยการของเขาครับก็มีการขับถ่ายลงไปในเซปติกแทงค์นะครับซึ่งเป็นที่รองรับอุจจาระนะครับแล้วก็มีการแยกออกมามีกระบวนการในการฆ่าเชื้อก่อนปล่อยลงสู่น้ำซึ่งอันนี้ก็จะถูกหลักนะครับไม่ใช่การที่เหมือนขับถ่ายลงไปในน้ำโดยตรงนะครับส่วนที่เป็นการสวมเก้าอี้พลาสติกเนี่ยครับวิธีนี้ก็จะมีการแนะนำในเรื่องของการฆ่าเชื้อเหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นแล้วก็อาจจะเก็บไว้ในถังก่อนนะครับหรือมีการขนย้ายออกไปกำจัดนะครับสิ่งที่มักเจอนะครับมีอาจารย์ดร.ชัยนรงค์นะครับเป็นอาจารย์คณะสังคมนะครับคณะสังคมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับท่านได้ให้ข้อคิดที่ดีมากนะครับเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือในช่วงภาวะน้ำท่วมนะครับว่าการช่วยเหลือเนี่ยครับมันอาจจะมีการที่ของบริจาคไปกระจุกอยู่ในบางส่วนนะครับแล้วไม่ได้ถูกกระจายไปถึงผู้ที่ประสบอุทกภัยจริงนะครับหรือบางอย่างนะครับของที่บริจาคมานะครับอาจจะใช้ไม่ได้จริงหรือไม่ได้เป็นที่ต้องการนะครับคืออาจจะต้องการหรือใช้ประโยชน์ได้น้อยนะครับในภาวะน้ำท่วมนะครับท่านแบ่งภาวะน้ำท่วมออกเป็น2ระยะนะครับก็คือระยะที่เป็นภาวะที่มันฉุกเฉินจริงๆนะครับระยะแรกแล้วก็ระยะที่เป็นระยะฟื้นฟูที่จะต้องมาซ่อมแซมบ้านเรือนแบบนี้นะครับท่านก็แนะนำว่าเรื่องเงินเนี่ยครับก็เรื่องเงินบริจาคนะครับอาจจะเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เน้นตรงนั้นว่ามันจะไปถึงคือในระยะแรกเนี่ยควรจะเป็นสิ่งของอาหารควรจะดูในเรื่องของอาหารที่สามารถเก็บได้นานอย่างเงี้ยนะครับไปบริจาคครับคือบาท่านยกตัวอย่างกรณีเช่นว่าพื้นที่ขาดเรืออย่างเงี้ยครับเราเอาเรือเข้าไปช่วยคือตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถซัพพอร์ตกับพื้นที่หรือมีการติดต่อสื่อสารผ่านวิทยุแล้วก็มีวิทยุเข้าไปช่วยนะครับแต่ว่าเงินตรงเนี้ยคือมันก็ยากที่จะตรวจสอบในเรื่องของการบริจาคเข้าไปนะครับแล้วก็บางส่วนก็อาจจะไม่ได้ไปตรงนะครับถึงผู้บริจาคนะครับถึงผู้ที่ต้องการรับบริจาคนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของมีงานวิจัยนะครับในช่วงของปี2554ที่เกิดน้ำท่วมนะครับของอาจารย์ดร.สมชายนะครับท่านก็ศึกษาในกลุ่มของเป็นบริเวณของธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับของปทุมเนี่ยครับสำรวจใช้รูปแบบของการสำรวจเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพนะครับของประชากร300ครัวเรือนนะครับสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าร้อยละของคนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยครับของคนที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 เนี่ยครับน้อยนะครับที่คือไม่ได้สูงนะครับขอโทษทีครับสูง 39.8 นะครับในขณะที่คนที่มีรายได้สูงเนี่ยครับกลับได้รับการช่วยเหลือนะครับร้อยละนะครับ 66.7 นะครับอันนี้ก็ทำให้เราเห็นในเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งนิยามของคำว่าช่วยเหลือในเนี้ยนะครับก็คือการได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐคนภายนอกของบริจาคหรือว่าจะเป็นเงินในการซ่อมแซมบ้านนะครับซึ่งมันก็มีแกปหลายอย่างนะครับในเรื่องของอาชีพเราก็จะเห็นว่ารับจ้างรายวันเนี่ยก็จะได้รับไม่ได้รับการช่วยเหลือเยอะเหมือนกันนะครับก็สอดรับกับเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องของเงินเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นความตอนนึงนะครับที่ในอยู่ในงานนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการได้รับของที่ไม่ทั่วถึงนะครับมีการยืนยันด้วยบัตรประจำตัวประชาชนนะครับและแม้แต่ภาวะที่หลังจากน้ำลดนะครับก็บางคนก็ได้รับของเยอะจนสามารถเหลือใช้ไปได้อีกหลายเดือนแต่บางคนก็อาจจะแบบไม่ได้เพียงแค่ถุงเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีการยืนยันตัวตนยืนยันสิทธิ์ในพื้นที่ซึ่งคนที่
อพยพหรือว่าเคลื่อนอาจหมายถึงว่าเคลื่อนย้ายมาทำงานในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ทำให้อาจจะไม่เสียโอกาสหรือว่าได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่าความช่วยเหลืออาจจะไปไม่ถึงนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีโรคและภัยในสิ่งแวดล้อมในภาวะน้ำท่วมนะครับอีกมากมายนะครับโรคที่มากับน้ำนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเพิ่มไปอีกโรคหนึ่งก็คือโควิดนะครับในโรคที่มากับน้ำอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อันตรายครับนอกจากโรคแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุสัตว์มีพิษกัดต่อยอันตรายจากไฟฟ้าที่จะกัดช็อตอันตรายจากไฟฟ้าชำรุดนะครับที่จะช็อตนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพจิตนะครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องมาดูแลผู้ประสบอุทกภัยนะครับสุดท้ายนะครับในของช่วงแรกนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับย้อนกลับไปในปี2554นะครับว่าตอนนั้นท่านอยู่ไหนนะครับหรือว่าท่านได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดนะครับในปี2554หรือเคยมีเหตุการณ์อุทกภัยที่สามารถร่วมแลกเปลี่ยนหรือว่าแชร์ประสบการณ์ได้ครับผมค่ะทุกท่านสามารถร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อุทกภัยในปี2554ได้นะคะณตอนนั้นทุกท่านทำอะไรอยู่หรือว่าอยู่ในระบบบริการสุขภาพหรือว่าได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือมีการช่วยเหลือใครในมหาอุทกภัยปี54ไหมคะสามารถร่วมแลกเปลี่ยนได้เลยนะคะตอนพี่เบลก็อยู่ใช่ไหมครับหมายถึงว่าอยู่ช่วงใช่ตอนปี54เนี่ยก็ต้องย้อนความไปถึงก็คือเพิ่งจะเรียนจบนะคะแล้วก็ยังอยู่แถวปทุมอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยคือวันครั้งแรกที่น้ำมาตอนปทุมอะค่ะก็คือมาตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาคือน้ำมาประมาณหัวเข่าแล้วก็ต้องย้ายตัวเองจากปทุมอะค่ะกลับไปอยู่สิงห์บุรีแต่ว่าการเดินทางเนี่ยค่อนข้างลำบากมากก็คือไม่สามารถรถทัวร์ค่ะรถทัวร์ที่กลับต่างจังหวัดอ่ะก็ไม่สามารถขับในเส้นทางปกติที่ผ่านอยุธยาอ่างทองแล้วไปสิงห์บุรีได้ต้องนั่งย้อนไปที่หมอชิดแล้วก็ไปถึงนครปฐมวิ่งอ้อมไปเพื่อที่จะเข้าสิงห์บุรีเพราะว่าเส้นทางอยู่ตรงช่วงอยุธยาคือน้ำท่วมแล้วก็ถนนไม่สามารถสัญจรได้คือน้ำท่วมข้ามถนนแล้วค่ะแปลว่าพี่เบลก็ไม่ได้อยู่หมายถึงว่ามีบ้านอยู่ที่อื่นด้วยใช่ไหมครับตรงที่ใช่ท่วมอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสิงห์บุรีตอนนั้นก็คือสิงห์บุรีตอนนั้นก็ถ้าเป็นท้ายเขื่อนเนี่ยค่ะก็มีน้ำท่วมด้วยเช่นกันคือระดับน้ำสูงมิดหัวค่ะถ้าเป็นท้ายเขื่อนนะคะถ้าเป็นอยู่ในเขื่อนที่มีแนวกั้นนะคะน้ำก็จะไม่ท่วมเพราะว่าเขาได้จัดการบริหารไม่ให้น้ำท่วมทะลักเข้ามาในยังตัวเมืองแล้วก็ตลาดอะค่ะแต่รอบนอกที่เป็นพื้นที่รับน้ำปกติเนี่ยเขาก็จะท่วมแต่ว่าท่วมมากพิเศษคือมิดหัวกันเลยค่ะณตอนนั้นมีคำถามนิดนึงนะคะขออนุญาตตอบถามนะคะเรื่องของอุทกภัยเนี่ยมันก็มีทุกปีเนาะของประเทศไทยตอนนี้ในบทบาทของนักสาธารณสุขเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทำไมถึงจะต้องมาสร้างเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเรื่องของสารสนเทศที่มันเกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณสุขเนี่ยกับข้อมูลเมื่อกี้นี้ที่คุณธนาคารได้นำเสนอข้อมูลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมมาก็เลยสงสัยว่ามันเป็นสารสนเทศที่มาเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขยังไงอะคะแล้วนักสาธารณสุขจะต้องไปรับรู้เรื่องข้อมูลพวกนี้เพื่ออะไรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆในสภาวะน้ำท่วมตรงนี้นอกจากงานสาธารณสุขแล้วเนี่ยมันยังมีหน่วยงานไหนอีกบ้างที่ทางด้านสาธารณสุขเนี่ยจะเข้าไปมีบทบาทในส่วนตรงนี้ค่ะครับขอบคุณครับสำหรับคำถามครับอาจารย์คือว่า
ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตครับก็คือสาธารณสุขของเราอะครับก็ดูแลจริงๆก็คือดูแลตั้งแต่เกิดจนตายนะครับตามแนวคิดนะครับก็คือเราก็ดูแลแล้วภัยต่างๆที่เข้ามานะครับก็ทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปนะครับระบบสารสนเทศเนี่ยครับที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับเข้ามาช่วยในการคาดการณ์พยากรณ์หรือว่าทำให้เราเห็นแนวโน้มนะครับว่าจริงๆแล้วว่าประเทศเราก็เป็นร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกตลอดนะครับมีโอกาสที่น้ำมันจะท่วมนะครับวิถีชีวิตตรงนี้นะครับถ้ามันมาเยอะวิถีชีวิตเปลี่ยนคนต้องอพยพไปอยู่อีกจุดนึงมีการใช้ชีวิตรูปแบบนึงโรคและภัยสุขภาพถ้าเราจะมองในเรื่องของการป้องกันโรคหรือการที่โรคเกิดแล้วเราเข้าไปควบคุมโรคหรือจะไปดูแลฟื้นฟูต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเนี้ยเราต้องออกแบบหรือว่ามีโปรแกรมเข้ามาจัดการถ้าเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วมีแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับอย่างสไลด์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของโรคและภัยจากสิ่งแวดล้อมในภาวะน้ำท่วมเนี้ยครับก็จะเห็นว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นของกรมควบคุมโรคนะครับเรารู้แล้วล่ะว่าจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นบ้างในอดีตนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสื่อในอดีตที่บอกว่ามีโรคผิวหนังโรคระบบทางเดินหายใจโรคตาแดงหรือว่าโรคอื่นๆนะครับแต่ว่าในปีนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเป็นปีที่มีการระบาดของโควิด19อะครับก็คิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นโรคหนึ่งที่ของทางกรมควบคุมโรคนะครับน่าจะเข้ามาดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีศูนย์พักพิงจะมีคัตเตอร์เกิดขึ้นไหมในศูนย์พักพิงหรือจะมีการคัดกรองหรือเคลื่อนย้ายอย่างไรนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมีในส่วนของเรื่องการขนย้ายผู้ป่วยนะครับที่จะพูดถึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดเตรียมเวชภัณฑ์หรือเงินทุนต่างๆนะครับที่เอามาพูดถึงนะครับแล้วก็ในบทบาทของสาธารณสุขนะครับก็ยังมีในเรื่องของภัยสุขภาพอื่นๆอีกนะครับนอกจากโรคที่เป็นโรคติดเชื้อแล้วนะครับรวมแม้กระทั่งเรื่องของจิตใจนะครับครับก็ต่ออาจารย์ประมาณนี้นะร่วมแลกเปลี่ยนกันครับคือพอเข้าใจนะปกติในงานสาธารณสุขเนี่ยเราก็สนใจที่จะดูเรื่องของพวกโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะว่ามันจะเกิดโรคอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าในสาธารณสุขเนี่ยในเรื่องของการป้องกันตั้งแต่ตอนแรกถ้าเรารู้สถานการณ์ว่าน้ำจะท่วมบริเวณพื้นที่ไหนแนวโน้มเป็นยังไงในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องโรคเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะจัดการได้ดีนะคะแต่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าก็เอ๊ะนักสาธารณสุขทำไมจะต้องไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยสรุปมันก็เป็นสารสนเทศหนึ่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการคาดการณ์เฝ้าระวังเนาะโรคที่จะมากับสถานการณ์น้ำค่ะก็ขอบคุณค่ะหมดคำถามแล้วค่ะถ้ามีท่านอื่นอยากแลกเปลี่ยนหรือเสนอแนะแนวทางไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นในส่วนของหัวข้อแรกในสถานการณ์อุทกภัยปี54แล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วค่ะว่านักสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ที่จะป้องกันแล้วก็มีแนวทางในการเฝ้าระวังรวมไปถึงการใช้สารสนเทศในการช่วยกันคาดคะเนแล้วก็ดูแนวโน้มของการเกิดโรคค่ะการทำงานของบทบาทนักสาธารณสุขเนี่ยค่ะจะทำเป็นทีมเดียวไม่ได้ก็ต้องร่วมมือกับทางกรมควบคุมโรคในการช่วยป้องกันฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้กับประชาชนค่ะสำหรับในหัวข้อนี้นะคะก็จบลงแล้วค่ะแล้วก็ในหัวข้อถัดไปค่ะจะเป็นเรื่องของความท้าทายกับการจัดการการขนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์อุทกภัยในการระบาดของโควิด-19 ค่ะผู้นำอภิปรายโดยค่ะนางสาววรวรรณสโมสรสุขค่ะคือดิฉันเองนะคะจะขอนำอภิปรายในหัวข้อนี้ค่ะค่ะก็กล่าวสวัสดีอีกครั้งนึงนะคะในส่วนของความท้าทายในการจัดการการขนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์อุทกภัยในการระบาดของโควิด -19 ค่ะทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าในช่วงของการระบาดโ
ควิด-19 แล้วก็มีหนำซ้ำเนี่ยเราก็ยังจะมีในเรื่องของมหาอุทกภัยหรืออุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะก็เหมือนเป็นภัย2ด้านที่เราจะต้องรับมือกันให้ได้นะคะในขณะที่โลกเนี่ยกำลังต่อสู้กับภัยพิบัติในเรื่องของโควิด-19 กันมาเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีภัยคุกคามอีกไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นความท้าทายความมั่นคงระดับประเทศเลยค่ะแล้วก็แสดงเห็นว่าประเทศเราเนี่ยกำลังเผชิญกับภัยพิบัติทั้ง2ด้านอย่างที่กล่าวไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะรับมืออย่างไรหากจะต้องขนย้ายหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่ามกลางอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะสำหรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในปี2561-2565ค่ะแผนบริการสุขภาพเนี่ยจะมุ่งเน้นความเชื่อมโยงระบบบริการทุกระดับตั้งแต่ระดับบริการอันนี้เหมือนเรื่องระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิค่ะซึ่งรวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูงภายใต้หลักการและกรอบแนวคิดที่ว่าการดูแลแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อค่ะโดยการจัดการบริการสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายเนี่ยเราจะทำแทนการขยายบริการของโรงพยาบาลซึ่งระดับแผนระบบบริการสุขภาพเนี่ยค่ะเราจะมีองค์ประกอบของการส่งต่อผู้ป่วยทั้งหมด6ด้านนะคะด้านแรกจะเป็นเรื่องของระบบบริการสุขภาพ2สถานบริการระดับต้นค่ะ3ปฏิบัติการส่งต่อ4สถานบริการรับผู้ป่วย5การกำกับดูแลและการส่งเสริมศักยภาพและด้านที่6คือการปรับปรุงคุณภาพอย่างยั่งยืนถ้ารูปทางซ้ายมือเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นกรอบด้านบนกรอบด้านซ้ายด้านขวาและกรอบด้านล่างอันนี้ค่ะด้านกรอบเนี่ยองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ประเภทของการทำงานก็คือจะดูจากกรอบสถานบริการระดับต้นก่อนนะคะเขาก็จะประเมินผู้รับบริการก่อนโดยใช้แนวทางการประเมินการดูแลและการตัดสินใจในการส่งต่อเมื่อสถานบริการระดับต้นพิจารณาการประเมินแล้วจะส่งต่อไปยังสถานบริการรับผู้ป่วยค่ะสถานบริการรับผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมีหน้าที่เตรียมรับผู้ป่วยวางแผนการฟื้นฟูแล้วก็การนัดหมายเพื่อที่จะส่งต่อไปยังเครือข่ายการสนับสนุนและการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อมาเนี่ยจะเป็นถึงการปฏิบัติการส่งต่อการส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยเราจะมีแบบฟอร์มส่งกลับแล้วก็ต้องประเมินหัวข้อที่ได้รับจากสถานบริการขั้นต้นมาและต้องเขียนข้อเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูให้กับสถานบริการขั้นต้นบันทึกข้อมูลและติดตามผลพอไปส่วนในการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยนะคะเราจะใช้แบบฟอร์มเดิมค่ะเป็นแบบฟอร์มการส่งต่อเพื่อประสานสถานบริการรับผู้ป่วยแล้วก็เหมือนเป็นการส่งต่อข้อมูลให้ละเอียดด้วยนะคะแล้วก็การบันทึกข้อมูลการติดตามนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของระบบบริการดูแลระบบสุขภาพค่ะเครือข่ายให้บริการด้านสุขภาพแนวทางการให้การส่งต่อการนำส่งและการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นในเรื่องของความชัดเจนในการส่งต่อผู้ป่วยค่ะรูปแบบการสื่อสารนี้ต้องเหมาะสมในการส่งต่อนะคะอุ๊ยโทษทีค่ะด้านล่างเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องของการกำกับดูแลและการเสริมสร้างศักยภาพทีนี้จะเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาค่ะในหน่วยงานระดับต้นเนี่ยควรติดตามแล้วก็ตรวจสอบการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยค่ะเป็นแผนทางการจัดส่งแบบครบวงจรค่ะดูถึงองค์ประกอบการส่งต่อผู้ป่วยถ้าจะย้อนถึงมหาอุทกภัยปี54ที่คุณธนาคารได้เรียนแจ้งไปข้างต้นมาสักครู่นี้ค่ะทุกท่านคงจะนึกภาพได้ดีว่าในการส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทุกภาคส่วนเลยค่ะจะเป็นภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานได้รับผลกระทบหมดรวมไปถึงถ้าทุกท่านยังจำได้ดีในเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยจะมีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาให้แก่ประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนั้นเนี่ยค่ะศักยภาพของโรงพยาบาลเนี่ยได้ถูกลดทอนลงความเสียหายต่อโรงพยาบาลในช่วงปี54นะคะเสียหายมากกว่าถึง500กว่าโรงพยาบาลถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยค่ะเขาตีเป็นประมาณ340ล้านบาทเลยค่ะจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี54เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเขามีแผนการรับมืออยู่แล้วโรงพยาบาลมีแผนการรับมือ92%ค่ะแต่การวางแผนเนี่ยได้ตอบสนองต่อน้ำท่วมแต่ว่ามีการรายงานว่า
การฝึกซ้อมแผนน้ำท่วมเนี่ยมีเพียงแค่ร้อยละ52เท่านั้นที่โรงพยาบาลได้ฝึกแผนการรับมือต่อน้ำท่วมน้ำท่วมในตอนปี54อะค่ะเกิดการเรียนรู้จึงได้มีการจัดตั้งกรรมการภาวะฉุกเฉินเพื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นคำการนี้ค่ะก็จะขอยกตัวอย่างในระบบการส่งต่อในสถานการณ์ทั่วไปปี54กรณีศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะคือถ้าย้อนกลับไปนะตอนนั้นทุกท่านคงได้รับข่าวสารได้ทราบข่าวสารอยู่แล้วว่าในการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่อยู่ในเขต4หรือจากภาคกลางตอนบนลงมาเนี่ยค่ะน้ำจะท่วมก่อนแล้วโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลอยุธยาโรงพยาบาลเสนาเนี่ยค่ะเขาก็ไม่สามารถรับบริการผู้ป่วยได้หรือว่าให้การรักษาได้จึงต้องมีการส่งต่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะจึงเปิดศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็มีศูนย์พักพิงอยู่ที่ยิม4ของธรรมศาสตร์ค่ะจะขออนุญาตพิจารณาการส่งต่อผู้ป่วยแบ่งเป็นเกณฑ์3เกณฑ์นี้นะคะเราจะให้กรอบแนวกรอบไว้ว่าเราจะแบ่งผู้ป่วยเป็นระดับสีผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองและสีแดงผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ไม่มีเครื่องช่วยหายใจไม่มีการติดให้สารน้ำเกลือผู้ป่วยระดับเนี้ยเราจะให้นั่งรถ GMC รถ GMC คือรถบรรทุกที่เป็นของทหารคันสูงๆอะค่ะนั่งรวมกันแล้วก็ในระดับผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์เฝ้าหรือว่าถ้าต้องจำเป็นนิดเนี่ยก็คือมีได้แค่1คนก็พอค่ะแล้วก็จะเลือกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ไกลออกไปก่อนมีภาพตามนะคะในผู้ป่วยสีเหลืองค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่ต้องนอนเตียงแล้วก็จะมีการให้สารน้ำเกลืออุปกรณ์ต่างๆอาจจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องวัดออกซิเจนต้องติดตามไปด้วยการขนย้ายผู้ป่วยเนี่ยเราจะขนย้ายโดยรถ GMC เหมือนกันแต่เราจะเลือกรถ GMC ที่มีเตียงสนามและจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้เข้ามาค่ะโดยจะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยเนี่ยในสัดส่วน1ต่อ4หรือ1ต่อ5พิจารณาจากทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ณตอนนั้นผู้ป่วยในกรอบสุดท้ายนะคะเป็นผู้ป่วยสีแดงอันนี้จะเป็นผู้ป่วยหนักที่ต้องให้ออกซิเจนและต้องมีการรักษาต่อเนื่องหรือการติดตามอย่างใกล้ชิดขณะส่งต่อเนี่ยเราจะให้บุคลากรทางการแพทย์ดูแลแบบ1ต่อ1หรือ1ต่อ2และจะนำส่งให้นำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมและไม่มีความเสี่ยงในการหรือข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณออกซิเจนเพราะว่าผู้ป่วยนี้เป็นผู้ป่วยหนักนะคะบางรายถ้าขนย้ายทางรถ GMC ไม่ได้เราจะพิจารณาโดยการลำเลียงทางอากาศแทนค่ะอันนี้เป็นภาพสถานการณ์อุทกภัยของปี64นะคะล่าสุดเลยค่ะทุกท่านคงได้เห็นข่าวตามทีวีหรือตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์อยู่แล้วนะคะการขนย้ายผู้ป่วยเนี่ยของโรงพยาบาลบำเหน็จบำรุงเนี่ยข่าวมาว่าได้มีการปิดบริการเร่งขนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายซึ่งโรงพยาบาลบำเหน็จนรงค์เนี่ยอยู่จังหวัดชัยภูมินะคะโรงพยาบาลเขาเนี่ยมี2ชั้นนะชั้นแรกเนี่ยถูกน้ำท่วมไปเลย80ประมาณ80เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลอยู่40รายเขาบอกว่าได้ส่งกลับไปบ้านเนี่ย14รายแล้วก็มีการขนย้ายผู้ป่วย26รายเนี่ยไปโรงพยาบาลเครือข่ายต่างๆเขาได้ส่งไปที่โรงพยาบาลจตุรัสโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดูแลรักษาโรงพยาบาลเนินสง่าโรงพยาบาลบ้านขว้าโรงพยาบาลชัยภูมิโดยผู้ป่วย16รายยังไม่มีอาการรุนแรงช่วยเหลือตัวเองได้ดีแล้วก็มีทั้ง3นะคะจะมีผู้ป่วยที่ต้องให้ออกซิเจนอยู่3รายและผู้ป่วยโควิด-19 อีก7รายค่ะจากภาพนะคะทุกคนจะเห็นได้แล้วว่าน้ำท่วมปี64ในครั้งนี้ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าปี54เลยโรงพยาบาลที่จะต้องรับดูแลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยหลักอยู่แล้วแล้วก็ผู้ป่วยโควิดเนี่ยก็เป็นด้วยความยากลำบากจะเห็นภาพด้านล่างนะคะแล้วก็ภาพด้านขวามือรถถูกน้ำท่วมเกือบมิดคันเลยค่ะแสดงว่ารถแอมบูเลนเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือหรือนำส่งคนไข้ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายได้เราต้องใช้รถ GMC ของทหารเข้ามาช่วยเหลือนี่ค่ะภาพกลางนี้เป็นผู้ป่วยนะคะแต่ว่า
เป็นผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ป่วยโควิดนะคะเป็นผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าภาพนี้ที่ต้องปิดแมสเพราะว่าเรายังต้องคำนึงถึงมาตรการการรักษาการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ด้วยค่ะนอกจากการขนส่งผู้ป่วยแล้วเนี่ยค่ะเรายังต้องคำนึงถึงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยก็เลยได้นำภาพของกรมทางหลวงชนบทค่ะเขาได้รายงานสถานการณ์เส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าไม่สามารถสัญจรได้ในจังหวัด10จังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นเนี่ยในทีมการแพทย์หรือทีมการขนย้ายผู้ป่วยนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเส้นทางหรือว่าใช้สารสนเทศในการประมวลว่าเส้นทางใดที่เราสามารถผ่านได้เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายซ้ำซ้อนกับผู้ป่วยค่ะนี่ค่ะจากเส้นทางที่ไม่สามารถไปได้แล้วเนี่ยมีการขนย้ายผู้ป่วยทางเรือแทนค่ะอันนี้ภาพบนเนี่ยค่ะจะเป็นจังหวัดสุโขทัยค่ะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วและสาธารณะลุยน้ำเข้าไปช่วยผู้ป่วยโควิดออกมาค่ะผู้ป่วยโควิดรายนี้ค่ะจะเป็นผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือเขาสูงอายุแล้วทีมแพทย์เนี่ยก็เลยนำเรือท้องแบนแล้วก็ร่วมกับหน่วยกู้ภัยค่ะเข้าไปช่วยคุณลุงออกมาจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมภาพล่างเนี่ยค่ะก็เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิเช่นเดียวกันว่ามีการขนย้ายผู้ป่วยทางเรือเพราะว่าไม่สามารถสัญจรด้วยรถยนต์ได้นอกจากนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยก็ได้มีการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการแพทย์ร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆค่ะนำเรือท้องแบนเนี่ยเข้าช่วยพื้นที่เพื่อนำส่งประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการในโรงพยาบาลจากโทษค่ะได้รับในโรงพยาบาลที่ไม่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะนอกจากทางเรือแล้วนะคะยังมีทางอากาศด้วยค่ะสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยค่ะเขาได้มีการซ้อมปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยอากาศอันนี้เป็นภาพจากที่จังหวัดตากนะคะในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากเนี่ยเขาได้รับมอบหมายในงานการแพทย์ฉุกเฉินกลุ่มงานควบคุมโรคนำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศหรือว่าเรียกว่าสกายด็อกเตอร์ค่ะมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็มีการร่วมประชุมทีมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยอากาศยานร่วมกับทีมปฏิบัติการบินทหารบกหน่วยการบินของจังหวัดตากค่ะได้นำยานเฮลิคอปเตอร์ฮอเบล212เนี่ยเพื่อซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการซ้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจรับส่งต่อผู้ป่วยค่ะจากในภาพจะเห็นได้ว่านี่ค่ะเขามีการซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยดังนั้นเนี่ยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยจากสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้ในปี54เนี่ยเราก็เคลื่อนย้ายกันได้ปกติแต่ถ้าสมมติสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยโควิดที่ต้องเคลื่อนย้ายเนี่ยดังนั้นเจ้าหน้าที่ดูแลการเคลื่อนย้ายจำเป็นที่ต้องมีมาตรการแล้วก็การดำเนินการอย่างระมัดระวังค่ะมีการสวมชุด PPE แล้วก็ผู้ป่วยโควิดนะคะที่ใส่ท่อหรือว่าต้องออนเครื่องช่วยหายใจจะต้องอยู่ในแคปซูลที่ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อเพราะว่าในการขนย้ายทางอากาศยานค่ะจะอยู่ในพื้นที่ที่ปิดแล้วก็ไม่มีอากาศก็เป็นการแพร่เชื้อกระจายได้ง่ายด้วยค่ะอันนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติของกรมการแพทย์เขาได้ให้คำแนะนำในการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ไว้ด้วยค่ะเขาบอกว่าถ้าหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเนี่ยเกินกว่าที่โรงพยาบาลต้นจะดูแลได้ให้ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลแม่ข่ายที่ศักยภาพสูงกว่านะคะแล้วก็โดยพิจารณาจากออกซิเจนรูมต้องไม่น้อยกว่า 96% นะคะส่วนในของโรงพยาบาลค่ะผู้ป่วยโควิดนะคะเขาจะแบ่งเป็น4ระดับค่ะถ้าผู้ป่วยโควิดเคสที่ไม่มีอาการนะคะจะแยกกักตัวอยู่ที่บ้านหรือสถานที่รัฐจัดไว้ให้อันที่สองผู้ป่วยโควิดที่มีภาพถ่ายรังสีที่ไม่มีความเสี่ยงเก
คือเอ็กซเรย์แล้วปอดแบบปกติไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีโรคร่วมเนี่ยค่ะก็จะให้แยกกักตัวอยู่ที่บ้านหรือสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้หรือโรงพยาบาลถ้าเกณฑ์ผู้ป่วยแบบมีปอดอักเสบเล็กน้อยมีความเสี่ยงเนี่ยก็จะให้อยู่ที่โรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐที่จัดไว้ให้สุดท้ายถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักเนี่ยเขาจะให้อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแนวทางนี้เป็นของกรมการแพทย์คณะกรรมการกำกับการดูแลผู้ป่วยโควิดได้ระบุไว้ค่ะเมื่อวันที่21กรกฎาคม2564ค่ะนอกเหนือจากการดูแลผู้ป่วยการขนย้ายผู้ป่วยในระดับโรงพยาบาลแล้วทุกท่านอย่าลืมนึกถึงว่าในประเทศเราเนี่ยยังมี community isolation ที่เราเปิดให้บริการให้ชุมชนจัดเป็นการดูแลการแยกอยู่ในชุมชนดังนั้นเนี่ยถ้าในชุมชนเนี่ยถูกน้ำท่วมเราจะมีการจัดการอย่างไรในการขนย้ายอย่าลืมนึกนะคะว่าจากที่ต่างๆเนี่ยในชื่อชุมชนเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยภาพด้านข้างค่ะภาพขวามือนี่แหละค่ะชุมชนที่เราทำเป็น community isolation ก็ถูกน้ำท่วมจากเตียงต่างๆน้ำเข้าถึงแบบนี้แล้วเราจะมีการจัดการอย่างไรคะก็คืออยากให้ทุกท่านนะคะร่วมกันช่วยกันอภิปรายในการจัดการขนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์อุทกภัยในวันที่โควิดระบาดทุกท่านมีมุมมองหรือแนวทางอย่างไรในการขนย้ายคะเรียนเชิญทุกท่านสามารถร่วมกันอภิปรายในหัวข้อนี้ได้นะคะผมมีเรียกว่าเป็นแลกเปลี่ยนนะครับผมในประเด็นของเรื่อง community isolation หรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าจุดที่มีผู้ป่วยอยู่นะครับอย่าง home isolation ในชุมชนอย่างเงี้ยนะครับจริงๆถ้าเรารู้ว่าในพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเช่นอยู่ใกล้แม่น้ำพื้นที่หลักคือในอนาคตนะครับตอนนี้หรือว่าตอนนี้นะครับเราสามารถวางแผนหรืออาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับคือปรับเปลี่ยนในพื้นที่ใกล้น้ำพื้นที่ที่จะมีน้ำหลากเนี้ยนะครับการเลือกโลเคชันของCI นะครับหรือที่ใกล้เคียงนะครับเราอาจจะต้องมาคำนึงตรงปัจจัยเนี้ยเข้ามามีส่วนช่วยในการเลือกด้วยครับซึ่งแต่ก่อนเนี้ยอาจจะเลือกจากความสะดวกของชุมชนหรือสถานที่นะครับหรือว่าบริเวณโดยรอบโอเคให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นการจัดตั้งแต่ว่าพอมีปัจจัยในเรื่องของน้ำเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มียังไม่ได้มีเหตุการณ์ท่วมนะครับท่วมมากนะครับแล้วก็สามารถจะวางแผนหรือว่าคาดคะเนจุดได้นะครับตรงนี้ก็จะต้องเป็นปัจจัยนึงนะครับที่น่าจะมีส่วนร่วมแล้วก็ในเรื่องของแนวปฏิบัติของผู้ป่วยโควิดนะครับที่อยู่ในน้ำท่วมนะครับสมมติว่าอยู่ในโฮมไอโซเลชันหรือใน CI ก็ตามนะครับถ้าเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาครับสิ่งที่เขาจะต้องได้รับความรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเมื่อเกิดตรงนี้ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้มีแนวทางหรือว่าแนวทางที่ชัดเจนนะครับเข้ามาถ้ามีแนวทางตรงนี้ก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมเนี่ยผู้ป่วยได้รับความรู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรพอเกิดน้ําท่วมอ่ะเค้าก็จะได้ปฏิบัติตัวได้อ่ะครับเช่นอาจจะต้องใส่แมส2ชั้น3ชั้นหรือจะต้องเคลื่อนย้ายในรูปแบบไหนใครจะเป็นคนกําหนดแนวทางหรือว่าวิธีการเคลื่อนย้ายอ่ะครับซึ่งถ้าเรามองไปข้างหน้าว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้ามีแผนของผู้ป่วยที่เป็นโควิดในพื้นที่น้ําท่วมคิดว่าพอเกิดขึ้นจริงมันจะรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบขึ้นนะครับรวมถึงการวางแผนในเรื่องของทรัพยากรครับที่จะใช้เพราะแน่นอนว่าทรัพยากรในเรื่องของ PPE ที่ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับหรือว่าทรัพยากรอื่นๆที่ในหัวข้อถัดไปนะครับผมว่าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องพวกเวชภัณฑ์ต่างๆแบบนี้ครับก็น่าจะต้องมีการวางแผนเช่นกันครับค่ะขอบคุณคุณธนาคารค่ะเราก็จะได้ไอเดียในเรื่องของการเลือกพื้นที่การทำ home isolation หรือว่า community isolation ด้วยนะคะไม่ว่าจะคำนึงในด้านใดเนี่ยเราก็ต้องคำนึงพิจารณาในรอบด้านในการจัดตั้ง community isolation ค่ะไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของน้ำท่วมเองหรือว่าจะเกิดอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องคำนึงให้รอบด้านเนาะแล้วก็อีกแนวทางนึงคือต้องมีแนวทางปฏิบัติให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยที่อยู่ในระบบhome isolation หรือ community isolation เขาจะได้ปรับตัวถูกถ้าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยมีเป็นภาวะฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ดำเนินการถูกหรือว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากใครเป็นอันดับแรกค่ะอาจารย์ขออนุญาตสอบถามนิดนึงสมมุติถ้าในผู้อภิปรายอ่ะมองว่าคนที่จะมาช่วยในการที่จะมาร่วมวางแผนหรือว่ามีแนวทางเนี่ยคิดว่าเป็นหน่วยงานจากไหนบ้างในเรื่องที่จะมาเกี่ยวข้องกับ home isolation หรือว่าเกี่ยวข้องกับการขนย้ายผู้ป่วยหรือว่ามีแนวทางหรือว่ามีพื้นที่ต้นแบบแล้วหรือยังที่เขาประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมตรงนี้แล้วก็เขามีแนวทางหรือเขามีแบบแผนอะไรยังไงบ้างเขามีต้นแบบแล้วหรือยังหรือว่ามีแบบมีใครที่เขาทำมาแล้วหรือว่าบางพื้นที่เขาจะทำมาแล้วก็ได้หรือว่ามันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะที่เขาต้องมาเกี่ยวข้องกับตรงเนี้ยรวมถึงการเคลื่อนย้ายรวมถึงเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของ home isolation หรือการช่วยเหลือตรงเนี้ยมีหน่วยงานอะไรบ้างค่ะสำหรับในส่วนที่หน่วยงานที่ต้องมารับผิดชอบในเกี่ยวข้องเนี่ยค่ะต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วนเลยค่ะอาจารย์ในส่วนแรกคือถ้าการทำ home isolation หรือว่าการ community isolation เนี่ยคือก่อนที่จะทำเนี่ยโรงพยาบาลหลักค่ะเขาก็จะให้อุปกรณ์ต่างๆกับผู้ป่วยไปยังที่บ้านดังนั้นเนี่ยค่ะโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีรายชื่อหรือว่าสถานที่ของผู้ป่วยอยู่แล้วดังนั้นโรงพยาบาลหากรู้ว่าสถานที่นั้นๆหรือว่าhome isolation นั้นเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะต้องประสานงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉุกเฉินหรือว่ากู้ภัยอะค่ะติดต่อเพื่อที่จะขนย้ายผู้ป่วยออกมาก่อนเพราะว่าในการติดตามผู้ป่วยในแต่ละวันนะคะเขาต้องสอบถามว่ามีอาการเหนื่อยไหมหายใจคล่องไหมถ้าเริ่มไม่คล่องแล้วหรือว่ามีการหืดหอบแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยต้องรีบนำขนย้ายออกมาก่อนค่ะมายังในสถานพยาบาลที่ปลอดภัยแล้วก็ยังไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมที่จะถึงค่ะเพื่อเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วสำหรับผู้ป่วยหนักในสถานพยาบาลที่น้ำท่วมถึงอย่างภาพที่ของจังหวัดตากค่ะที่เขามีการซ้อมแผนขนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยานนะคะหนูคิดว่าในส่วนนี้เราสามารถนำมาปรับใช้ได้โดยการที่ขนย้ายผู้ป่วยตามมาตรการป้องกันของโควิด-19 ด้วยแล้วก็ขนย้ายอย่างรวดเร็วด้วยค่ะก็คือมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับหน่วยโรงพยาบาลที่เขาดูแลผู้ป่วยสำหรับในกรณีที่เขาต้องแทร็กผู้ป่วยใช่ไหมค่ะแล้วมีหน่วยงานอะไรอีกไหมที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีแค่นั้นหมายถึงว่าทุกคนช่วยสัมมนาช่วยอภิปรายได้นะว่ามันจะน่าจะมีหน่วยงานอะไรที่เกี่ยวข้องอีกไหมถ้าจะมีกพท.ค่ะท้องถิ่นที่เขาดูแลในส่วนนั้นหรือว่ามีผู้นำชุมชนนะคะที่เขา อยู่ในเขตพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือในการส่งต่อข้อมูลค่ะเพื่อที่จะสะดวกรวดเร็วต่อทีมแพทย์ที่จะทำการขนย้ายค่ะเพราะเขาจะช่ำชองแล้วก็เชี่ยวชาญในด้านของเส้นทางมากกว่าค่ะจะได้ปลอดภัยกับผู้ป่วยด้วยเมื่อกี้อินทิราเปิดไหมใช่ไหมคะจะอภิปรายอะไรไหมอาจารย์พอดีเห็นด้วยกับพี่เบลวรวรรณเสนอค่ะที่ว่าท้องถิ่นก็มีส่วนร่วมในการช่วยในการขนย้ายค่ะแล้วก็ที่ชัดเจนก็คือน่าจะเป็นรองศาสตราจารย์หรือว่าอสม.ค่ะที่เขาน่าจะเข้าถึงผู้ป่วยหรือว่ารู้บ้านผู้ป่วยได้ดีกว่าในบุคลากรในส่วนกลางค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเสริมนะเมื่อกี้นี่มีประเด็นหนึ่งที่คุณธนาคารได้พูดถึงก็คือเรื่องการหาพื้นที่ในเรื่องของการจัดตั้งถ้าปัจจุบันก็คือตัว community isolation แต่ถ้าเป็นปี54ที่เป็นปีน้ำท่วมใหญ่ตอนนั้นธรรมศาสตร์เราจัดตั้งเชลเตอร์ขนาดใหญ่
เป็นศูนย์พักพิงขนาดใหญ่เนาะแล้วก็เปิดได้สักเกือบเดือนแล้วก็น้ำท่วมใหญ่นะคะประเด็นก็คือพอน้ำท่วมเนี่ยมันหลายพื้นที่การเลือกพื้นที่สำหรับตั้งเชลเตอร์หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเลือกพื้นที่สำหรับการจะเป็นตัว community isolation เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะตอนนั้นก็ถูกตั้งคำถามว่าการตั้งเชลเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่หรือ community isolation เนี่ยไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เนี่ยมันควรจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในเรื่องของการบริหารจัดการรวมถึงพื้นที่ที่ไม่ใช่พอตั้งศูนย์ปุ๊บแล้วปรากฏว่าน้ำท่วมมันก็ทำให้การดำเนินการมันไปไม่ได้นะคะอันนี้ก็เห็นด้วยแล้วก็มีการศึกษาเรื่องนี้อยู่นะคะเป็นอาจารย์นิตยาวัฒนภูมินะคะก็ได้ทุนแล้วก็ทำการศึกษาเรื่องนี้แต่ว่าอาจารย์ยังไม่ได้ตามผลนะคะว่าผลการศึกษาเนี่ยในกรณีเรื่องของการตั้งเชลเตอร์ตอนนั้นที่ยังไม่มีโควิดนะคะผลการศึกษาเนี่ยออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะไปลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงและถ้าในกรณีที่มีโรคระบาดใหญ่เนี่ยร่วมด้วยนะคะมันควรจะต้องมีลักษณะเป็นแบบไหนอันนั้นก็เป็นประเด็นนึงนะที่น่าศึกษาต่อค่ะทีนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของระบบการจัดส่งเรื่องของการดูแลสุขภาพในภาวะฉุกเฉินเนาะตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งต่อในโรงพยาบาลเนี่ยมันอาจจะมีระบบที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยดูแลอยู่แต่ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจว่าระบบการส่งต่อเนี่ยมันถูกเซตเป็นระบบไว้หรือยังเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเยอะเนาะเนี่ยในสถานการณ์แบบเนี้ยเราก็จะเห็นในหน้าทีวีที่มีของหน่วยกู้ภัยบ้างปหน่วยกู้ภัยเป็นส่วนใหญ่เนาะที่ไปช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยต่างๆเนี้ยซึ่งมันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของจิตอาสาเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าจริงๆคำว่าระบบมันควรจะต้องเป็นยังไงอาจารย์ก็ฝากให้คิดประเด็นนี้ด้วยนะคะว่าถ้าจะต้องดูเรื่องระบบแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโรงพยาบาลอย่างเดียวดูให้ลึกเข้าไปถึงในระดับชุมชนแล้วก็เซตระบบตรงนี้แล้วหน่วยงานไหนที่ควรจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะต้องมาวิเคราะห์ดูด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าในภาคประเทศไทยพอพูดถึงเรื่องของระบบการส่งต่อเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินใช่ไหมคะกับเรื่องของผู้ภัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีรายละเอียดเนี่ยมากกว่านี้นะคะอันนี้อาจารย์ก็ช่วยอภิปรายนะคะแต่ว่าคำตอบถูกผิดเนี่ยก็คงยังต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ก็เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับในเรื่องของการจัดส่งขนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์ของภัยในวันที่โควิดระบาดเนี่ยเราก็ได้รับทราบในหัวข้อประเด็นหลากหลายค่ะเรายังต้องคำนึงถึงการจัดตั้งการเลือกพื้นที่ในการทำเซฟเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงระบบการจัดส่งอะค่ะนอกจากระบบการจัดส่งของโรงพยาบาลแล้วยังมีการจัดส่งระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระดับชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนให้ความร่วมมือกันเนี่ยค่ะอย่างน้อยเลยเราจะต้องดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยค่ะสำหรับในการจัดส่งการขนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์โควิดในสถานการณ์อุทกภัยในวันที่โควิดยังระบาดนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันอภิปรายค่ะและในสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของยาค่ะยาและเวชภัณฑ์ค่ะครูนะคะหัวข้อถัดไปค่ะเป็นเรื่องของหัวข้อถัดไปนะคะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และยาในสถานการณ์อุทกภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณจันทภาจวนกระจ่างค่ะมาอภิปรายในหัวข้อนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ร่วมฟังสัมมนาในวันนี้ทุกท่านนะคะก็ในหัวข้อที่จะเป็นผู้นำสัมมนาในวันนี้นะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และยาในสถานการณ์อุทกภัยในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือในประเทศไทยของเรานะคะได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยเนี่ยขึ้นมาหลายครั้งนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่ร้ายแรงนะคะแล้วก็เป็นที่พูดถึงบ่อยๆก็คือจะเป็นเหตุการณ์เมื่อปี2554นะคะโดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยได้ส่ง
ผลกระทบต่อระบบยาและเวชภัณฑ์ของประเทศนะคะโดยแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยาของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้พูดถึงปัญหาของระบบยาที่เกิดขึ้นในระหว่างอุทกภัยในปีนั้นนะคะไว้ทั้งหมด3หัวข้อประเด็นหลักๆนะคะหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการที่ผู้ป่วยเหลือรังนะคะขาดยาค่ะเนื่องจากช่วงที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยพบว่าการขาดยาของผู้ป่วยเหลือรังเนี่ยขาดจากการที่เชื่อมโยงมาในข้อที่2นะคะก็คือในเรื่องของโรงพยาบาลขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ค่ะเนื่องจากในช่วงเวลานั้นนะคะนอกจากโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลนะคะที่ได้รับผลกระทบในการที่จะต้องปิดหรือว่าเปิดได้บางส่วนนะคะน้ำท่วมเนี่ยยังอุทกภัยเนี่ยยังส่งผลกระทบกับโรงงานและก็เส้นทางในการลำเลียงยาและเวชภัณฑ์นะคะให้กับทางโรงพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นโรงพยาบาลที่ไม่ได้เกิดน้ำท่วมหรือสถานพยาบาลที่ไม่ได้เกิดน้ำท่วมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเหมือนกันค่ะและ3นะคะในเรื่องของปัญหาในการจัดการยาบริจาคนะคะยาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้คนนะคะเข้ามาช่วยบริจาค กันเป็นจำนวนมากนะคะแต่ก็ยังเกิดปัญหาในการขาดแคลนยาบางชนิดหรือว่ายาที่ได้รับบริจาคมานะคะไม่ตรงต่อความต้องการหรือว่ามีคุณภาพที่ไม่ตรงต่อสิ่งที่คนในบริบทตรงนั้นต้องการนะคะทีนี้เขาได้วิเคราะห์ในเรื่องของแนวทางในการจัดการระบบยาหรือว่าเวชภัณฑ์นะคะในช่วงเวลาปีดังกล่าวให้มีระบบที่ดีขึ้นนะคะโดยเขาแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะโดยช่วงก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติเนี่ยเขาได้เสนอแนะให้มีการสร้างระบบติดตามผู้ป่วยที่รับยาโรคเรื้อรังนะคะพร้อมทั้งมีการจัดเตรียมคู่มือหรือสมุดประจำตัวของผู้ป่วยในการใช้ยาหรือว่าซักซ้อมกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัตินะคะร่วมกับการให้คำแนะนำในการเก็บรักษายาและการอพยพออกจากที่พักค่ะพร้อมทั้งสนับสนุนให้ครอบครัวในภาพของชุมชนเนี่ยมีการจัดการการดูแลซึ่งกันและกันนะคะพร้อมทั้งพิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่มักจะมีการเกิดเหตุอุทกภัยให้มีการสำรองยาที่มีอัตราการใช้งานสูงในพื้นที่นะคะพร้อมทั้งคลังยาเนี่ยควรจะเก็บอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สามารถรับมือกับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ในทุกช่วงเวลานะคะแล้วก็เตรียมแผนสำรองเส้นทางการขนส่งยาที่ถูกตัดขาดหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติค่ะในขณะที่เกิดในช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัยหรือว่าหลังเกิดเหตุภัยพิบัติเนี่ยนะคะเขาก็จะแนะนำให้มีการติดตามผู้ป่วยที่สถานพยาบาลเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลเรื่องยานะคะพร้อมทั้งศูนย์พักพิงมีการคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือว่ารวบรวมยาที่จำเป็นในหน่วยงานหรือว่าในศูนย์พักพิงที่จะต้องใช้นะคะพร้อมทั้งมีการติดต่อผู้ป่วยหรือว่าดำเนินการติดต่อผู้ป่วยทันทีหลังจากที่สถานพยาบาลเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจัยที่พูดถึงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านยาสำหรับภาวะฉุกเฉินจากอุทกภัยในโรงพยาบาลของรัฐในภาคกลางของประเทศไทยเมื่ เกิดเหตุอุทกภัยร้ายแรงในปี2554ค่ะเขาได้ทำการอภิปรายหรือว่าสรุปการเตรียมความพร้อมด้านยาสำหรับโรงพยาบาลไว้นะคะในหัวข้อแรกนะคะในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงแล้วก็การกำหนดแผนตอบโต้ด้านยาในภาวะฉุกเฉินด้านอุทกภัยนะคะโดยโรงพยาบาลที่เข้ารับการตรวจสอบหรือว่าเข้าร่วมงานวิจัยนะคะก็ส่วนมากนะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็กำหนดแผนตอบโต้ไว้แต่จะเป็นภายในโรงพยาบาลนะคะก็จะไม่ค่อยมีโรงพยาบาลที่ติดต่อไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานอื่นนะคะพร้อมทั้งเวลาที่เกิดเหตุอุทกภัยอะค่ะก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาสั่งการหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือนะคะทำให้มีความสับสนในการดำเนินการต่างๆค่ะหลังจากที่เกิดเหตุปี2554ไปเขาก็ได้วิเคราะห์ในเรื่องของการที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ออกคำสั่งให้ทุกจังหวัดจะทำแผนเตรียมความพร้อมแล้วก็กำหนดให้มีระบบสั่งการที่ชัดเจนเพื่อที่จะลดความซับซ้อนในการสั่งการในการเกิดเหตุอุทกภัยค่ะ
อีกด้านจะเป็นในเรื่องของการเตรียมยาเตรียมยาที่ระบบจัดหายาที่ใช้ในระหว่างภาวะฉุกเฉินการเกิดเหตุอุทกภัยนะคะพบว่ารายการยาสำหรับภาวะฉุกเฉินที่โรงพยาบาลกำหนดไว้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นรายการยาที่ WHO กำหนดนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางรายการเนี่ยที่ขาดไปแล้วก็บางรายการที่ไม่มีในของ WHO เนี่ยอย่างเช่นพวกเซรุ่มแก้พิษงูค่ะก็เป็นรายการที่จะต้องมีการสำรองเอาไว้เนื่องจากเป็นในบริบทของประเทศเราอะค่ะจะมีพบสูงมากค่ะทีนี้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมหลังจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยปี2554นะคะอันนี้จะเป็นของผู้มือในเรื่องของโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมรับภาวะอุบัติภัยหมู่และภัยพิบัตินะคะเขาได้พูดถึงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของยาและเวชภัณฑ์นะคะไว้เกี่ยวกับว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่ในเรื่องของการดูแลรักษาอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องให้คำแนะนำในเรื่องของเวชภัณฑ์และวัคซีนป้องกันโรคนะคะโดยหน่วยงานเภสัชกรรมเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลค่ะโดยควรที่จะต้องมีการทบทวนแผนและแนวทางปฏิบัติของชุมชนและรัฐในการจัดบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์นะคะพร้อมทั้งจัดวางระบบและแผนด้านเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัตินอกจากนี้ก็ควรจะต้องจัดทำรายการเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและบริหารจัดการระบบคลังเวชภัณฑ์นะคะโดยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรายการเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัตินะคะนอกจากนี้ก็ควรจะมีการจัดฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติให้แก่บุคลากรในฝ่ายเภสัชกรรมรวมทั้งมีการส่วนร่วมในฝึกซ้อมในการตอบสนองภาวะฉุกเฉินต่างๆของโรงพยาบาลด้วยค่ะในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้กำหนดแผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะโดยจุดที่เกี่ยวกับด้านยาและเวชภัณฑ์นะคะก็จะมีบทบาทของหน่วยงานที่ปฏิบัติเนี่ย2หน่วยงานนะคะก็คือจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสถานพยาบาลนะคะควรจะมีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะรวมถึงกำลังคนระบบบริการวัสดุอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะในขณะที่องค์การเภสัชกรรมนะคะก็จะดูแลในเรื่องของการผลิตยาที่จำเป็นและสำรองยาในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาตินะคะรวมถึงยาที่มีความจำเป็นต่อระบบสาธารณสุขในช่วงเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินด้วยค่ะทีนี้ในปีนี้นะคะที่มีเหตุการณ์อุทกภัยนะคะก็ได้มีมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะออกมาในเรื่องของมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วัตภัยอุทกภัยและดินโคลนถล่มค่ะโดยในคำสั่งเนื้อความนะคะก็จะมีในเรื่องของการเตรียมการสำรองยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะควรให้ถูกพื้นที่แล้วก็สำนักงานโรงพยาบาลและสถานพยาบาลนะคะมีการสำรวจแล้วก็ประมาณการสำรองยาและเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยประเมินความเสี่ยงด้านการขนส่งแล้วก็จัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอให้กับบริการให้ผลจากสถานการณ์ไปได้ค่ะนอกจากการเตรียมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะคะก็ยังจะมีการให้ความรู้กับประชาชนนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงในช่วงเกิดเหตุน้ำท่วมนะคะหรือว่าการจัดกระเป๋ายังชีพฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมนะคะโดยกระเป๋ายังชีพฉุกเฉินเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะมีการจัดเตรียมไว้นะคะก็คือจะมีพวกเวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นในช่วงที่ต้องใช้ในช่วงของการอพยพหรือว่าหากเกิดเหตุนะคะในขณะที่สถานการณ์อุทกภัยปี2564นะคะองค์การเภสัชกรรมเนี่ยก็ได้ทำการสำรองยาและเวชภัณฑ์ไว้ทั้งหมด 400,000 ชุดนะคะพร้อมจัดส่งให้กับหน่วยงานสาธารณสุขช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภาวะน้ำท่วมนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพข่าวเกี่ยวกับภาพขององค์การเภสัชกรรมนะคะส่งยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะ
ป็นพวกยาน้ำกัดเท้าแล้วก็ถุงยังชีพค่ะนอกจากในเรื่องของยาและเวชภัณฑ์แล้วนะคะ เมื่อเกิดน้ำท่วมขึ้นเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยเรื้อรังแล้วก็สถานพยาบาลบางที่ที่ปิดลงเนี่ยนะคะทางสปสช.และไปรษณีย์เนี่ยก็ได้ร่วมมือกันนะคะในการส่งน้ำยาล้างไตDelivery ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อาศัยอยู่ที่บ้านไม่สามารถออกไปรับบริการได้ค่ะส่วนนี้จะเป็น เหตุการณ์ที่โรงพยาบาลบำเหน็จนรงค์ที่จังหวัดชัยภูมิเกิดน้ำท่วมนะคะหลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วอะค่ะพบว่าพวกอุปกรณ์การแพทย์ยาและเวชภัณฑ์บางส่วนเนี่ยหายไปกับน้ำนะคะทำให้ต้องเปิดโรงพยาบาลสนามในบริเวณใกล้เคียงในการบริการชาวบ้านที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะแล้วก็ยังทางโรงพยาบาลเนี่ยก็คือขาดแคลนในเรื่องของเครื่องมือยาและเวชภัณฑ์ทำให้การบริการผู้ป่วยและกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เพียงพอซึ่งก็มีการรับบริจาคแล้วก็ทั้งยาเวชภัณฑ์แล้วก็น้ำดื่มแล้วก็อาหารด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข่าวในเรื่องของการที่สาธารณปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ให้สถานพยาบาลเนี่ยกว่าพันแห่งนะคะเตรียมการรับมือน้ำท่วมนะคะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยก็มีศูนย์พักพิงมากกว่า100แห่งแล้วก็สถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบเนี่ย142แห่งนะคะเปิดให้บริการปกติได้116แห่งแล้วก็มีบริการบางส่วน17แห่งและปิดให้บริการไปแล้ว9แห่งนะคะแต่ว่าก็ระบบดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนะคะแล้วก็สรุปสถานการณ์วาตภัยและอุทกภัยดินโคลนถล่มในวันที่14ตุลาคม2564นะคะสถานบริการสาธารณสุขเนี่ยได้รับผลกระทบไปแล้วนะคะ142แห่งนะคะเป็นโรงพยาบาลสสอ.โรงพยาบาลสตนะคะโดยการดูแลผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยระดับพื้นที่นะคะก็ได้จัดส่งแพทย์แล้วก็แจกจ่ายยาช่วยผู้ป่วยผู้ได้รับประสบอุทกภัยนะคะพร้อมทั้งระบบส่วนกลางเนี่ยก็ได้สนับสนุนยาให้กับพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกยาตำราหลวงยาชุดน้ำท่วมนะคะนอกจากในเรื่องของการเกิดน้ำท่วมแล้วนะคะในเรื่องของในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะการเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็ประเทศของเรานะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาและเวชภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยารักษาโรคโควิด-19 นะคะในเรื่องของชุดตรวจ ATK หรือว่าชุดตรวจPCR นะคะแล้วก็พวกหน้ากากอนามัยชุด PPE ชุดกันน้ำหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆถุงขยะแอลกอฮอล์นะคะก็จะเป็นเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการใช้สำหรับในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะทีนี้ในเรื่องของ Home Isolation นะคะก็คือรัฐเนี่ยก็ได้มีการจัดระบบผู้ป่วยโควิดที่ดูแลที่บ้านนะคะในการส่งยาส่งชุดตรวจ ATK แล้วก็อาหารเนี่ยให้ถึงที่บ้านของผู้ป่วยที่เป็น Home Isolation ในการดูแลนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ในช่วงของเมื่อเดือนปลายเดือนกันยาที่ผ่านมานะคะจะเป็นเนื่องจากมีผู้ป่วยนะคะที่มีผลตรวจเป็นโรคโควิดนะคะแล้วในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเกิดน้ำท่วมทำให้ผู้ภัยเนี่ยจะต้องมีการสวมชุด PPE ฝ่าน้ำท่วมเข้าไปช่วยคุณตาวัย70ที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 นะคะเพื่อส่งตัวไปที่โรงพยาบาลค่ะค่ะก็จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศเราตอนนี้นะคะร่วมกับการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ค่ะก็อยากจะเป็นการแชร์มุมมองในมุมมองหรือว่าแนวทางนะคะของผู้ร่วมสัมมนานะคะในการจัดเตรียมยาและก็เวชภัณฑ์เนี่ยว่าในสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเราควรจะมีการเตรียมความพร้อมด้านใดบ้างหรือว่าอันไหนที่ดีแล้วหรือว่าเราควรจะมีการปรับปรุงยังไงบ้างค่ะค่ะขอเชิญผู้ร่วมทุกคนร่วมอภิปรายได้เลยค่ะอย่างนี้ผมก่อนแล้วกันนะครับก็มีในเรื่องของชุดตรวจ ATK นะครับผมคิดว่า
เวชภัณฑ์อันเนี้ยส่วนนี้นะครับน่าจะมีส่วนช่วยอย่างมากนะครับในภาวะฉุกเฉินที่ต้องมีการคัดแยกคนคือเราอาจจะเห็นภาพว่ามีการตั้ง CI ของคนที่ป่วยเป็นโควิดนะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์พักพิงนะครับของคนทั่วไปอะครับประชาชนทั่วไปซึ่งการเข้ามารวมกลุ่มหรือใช้ร่วมกันเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้เวชภัณฑ์ตรงนี้ APK เข้ามาเป็นกระบวนการในการคัดแยกนะครับคัดแยกคนที่คาดว่าจะเป็นผู้ป่วยโควิดเนี่ยเข้าไปอยู่ในศูนย์ทางของคนป่วยอะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ตรงนี้นะครับรวมถึงการจัดการขยะที่มันอาจจะเกิดขึ้นอย่างที่พูดไปในเรื่องของขยะอันตรายถุงแดงเนี่ยครับมันน่าจะมีขยะตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็น่าจะมีความท้าทายเหมือนกันที่จะขนย้ายหรือรวบรวมไปกับจัดในภาวะอย่างนี้นะครับมันภาวะน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็น่าจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนจริงๆครับว่าจะดำเนินการได้อย่างไรนะครับมีท่านไหนจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของการจัดการขยะหรือว่าส่วนอื่นๆในเรื่องของเวชภัณฑ์ค่ะในส่วนขอเสริมนิดนึงนะคะในส่วนของที่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์พักพิงเห็นด้วยนะคะว่าจะต้องมีการกำหนดการใช้การตรวจการคัดแยกผู้ป่วยก่อนถึงใช้ชุดตรวจ ATK รวมไปถึงเวชภัณฑ์ต่างๆที่จะต้องในใช้ในศูนย์พักพิงค่ะไม่ว่าจะเป็นชุด PPE ครับสำหรับเจ้าหน้าที่หรือว่าแมสแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอะค่ะเพราะงั้นในศูนย์พักพิงอะอาจจะกลายเป็นคลัสเตอร์หนึ่งที่เกิดจากน้ำท่วมแล้วก็เป็นคลัสเตอร์ของโควิดได้อีกทีหนึ่งนะคะเป็นการเกิดภาวะซ้ำซ้อนได้ค่ะขอบคุณค่ะทีนี้ผู้นำเสนอมองแนวทางออกเป็นยังไงสำหรับแนวทางการจัดการเรื่องยากับเวชภัณฑ์นะในสถานการณ์อุทกภัยหมายถึงว่าถ้ามองเมื่อกี้ที่นำเสนอมาที่อาจารย์เห็นภาพเนาะก็คือก่อนไม่ใช่ก่อนสิก็คือจะมีเรื่องของผู้ป่วยที่เขามีอาการเรื้อรังเนาะซึ่งเขาอาจจะต้องมีการรับยามีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีเรื่องของยาเวชภัณฑ์ที่เป็นการป้องกันหรือโรคที่มาจากน้ำท่วมก็อีกส่วนนึงใช่ไหมนี่มันมียาที่เกี่ยวข้องกับโรคน้ำท่วมแล้วก็ยาที่ผู้ป่วยพวกโรคเรื้อรังอะไรเงี้ยที่ยังต้องได้รับการรักษาอยู่รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโฮมไอโซเลชันที่เป็นผู้ป่วยโควิดอยู่แล้วหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตรงนี้คือหน่วยงานไหนแล้วก็ต้องทำงานประสานกับหน่วยงานไหนล่ะในแนวทางการจัดการหรือว่าเขามีแนวทางการจัดการอยู่แล้วถ้าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นในเรื่องของหน่วยงานของในพื้นที่อะค่ะเกี่ยวกับพวกรบสตอสมหรือว่าหน่วยงานที่เข้าไปดูแลในศูนย์พักพิงทีนี้ในเรื่องของยาค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยยาของผู้ป่วยเรื้อรังอะค่ะเขาก็จะได้รับยาเป็นเดือนอยู่แล้วใช่ไหมคะทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเรามีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือว่าการจัดการดูแลในขั้นต้นตั้งแต่แรกอะค่ะแบบในแบบปฐมภูมิก่อนให้เขามีการจัดการยาของเขาได้อย่างดีเนี่ยการที่เขาจะต้องอพยพออกมายังศูนย์พักพิงหรือว่าการที่เขาจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัยเนี่ยการรับยาถ้ายาของเขาไม่เสียหายหรือว่าไม่ได้มีผลอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่ต้องเข้าไปดูในเรื่องของหมายถึงว่าก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการขาดยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังแต่ถ้าหากว่ามันเป็นแบบมาแบบไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็ยาต่างๆเนี่ยมีการสูญหายนะก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบบริการในเรื่องของการตรวจเช็คว่าใครบ้างที่มีปัญหาก็เป็นเรื่องของระบบยาในเรื่องของคู่มือการเตรียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าใครบ้างที่มีการเดี๋ยวอาจารย์แซ่นิดนึงก็คือเขามีระบบการติดตามที่เป็นซอฟต์แวร์หรือยังหมายถึงว่าแทร็กผู้ป่วยได้หรือยังว่าสมมุติตอนนี้ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านน้ำท่วมแล้วผู้ป่วยต้องอพยพแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ป่วยอยู่ที่ไหนเขาจะได้ส่งยาไปถูกเขามีระบบติดตามอันนี้แล้วหรือยังอันนี้อ
ันนี้คาดว่าถ้าระบบติดตามแบบนั้นน่าจะยังไม่มีแต่ว่าหมายถึงว่าระบบสตในพื้นที่หรืออสมเนี่ยเขาจะมีการรู้กันอยู่แล้วว่าใครบ้างที่รับยาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบหมายถึงว่าพื้นที่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าบ้านไหนที่รับยาอะไรบ้างเป็นโรคเลยแสดงว่าเขาก็ต้องประสานงานใช่ไหมหมายถึงว่าไม่ใช่มีแค่หน่วยงานเดียวที่จะรู้ได้ว่าผู้ป่วยนี้เป็นอะไรคนนี้เป็นอะไรมีโรคเรื้อรังอะไรแล้วก็ย้ายไปที่ไหนใช่ไหมคะทีนี้จะถามว่าหน่วยงานที่เขาทำงานร่วมกันมีอะไรบ้างท้องถิ่นแน่นอนใช่ไหมใช่ค่ะท้องถิ่นรบสตโรงพยาบาลแล้วก็อ๋อค่ะน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าอืมสมมติในกรณีที่ว่าโอเคตรงเนี้ยรู้แล้วว่าน้ำต้องมาผู้ป่วยย้ายใช่ไหมย้ายไปในพื้นที่ที่น้ำมันไม่ท่วมถึงอ่ะแล้วระบบการติดตามเขาต้องมีการแจ้งกลับมาที่อสมไหมว่าเขาจะย้ายพื้นที่หรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเพื่อให้ยามันไปถึงหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยหรือเปล่าอาจารย์แค่ถามดูว่าถ้าแบบในกรณีอย่างเงี้ยเขาจะมีเรื่องของการแนวทางการจัดการเรื่องยาและเวชภัณฑ์ในกรณีแบบนี้ยังไงบ้างเนี่ยผมก็ต้องรับยาตลอดอ่ะหรืออาจยิ่งเป็นผู้ป่วยโควิดถ้าในกรณีผู้ป่วยโควิดล่ะจะจัดการยังไงนะผู้ป่วยโควิดเหรอคะถ้าเป็นโฮมไอโซเลชันอยู่ในมุมมองหนูมองว่าในเรื่องของโฮมไอโซเลชันเนี่ยก็น่าจะเป็นปกติอ่ะก็คือ home isolation ก็จะมีการที่หน่วยงานเนี่ยเข้าไปเอายาไปให้อยู่แล้วค่ะทีนี้เราก็จะเพิ่มความลำบากในเรื่องของการที่จะต้องในเรื่องของน้ำท่วมเอาไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเขาหมายถึงอ่ะเดี๋ยวมันหลายกรณีเนาะก็คือถ้าเป็น home isolation เขารู้อยู่แล้วแหละว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นผู้ป่วยโควิดใช่ไหมโควิดแล้วก็ต้องมีการย้ายก็มีระบบการขนส่งซึ่งเมื่อกี้นี้พูดถึงระบบการเคลื่อนย้ายไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการยาเขาก็ต้องมีการแทร็กติดตามว่าถ้าตอนนี้เป็นผู้ป่วยเขาต้องได้รับยาอะไรยังไงบ้างก็จัดส่งยาไปในพื้นที่ที่ผู้ป่วยต้องเปลี่ยนใช่ไหมต้องอันนี้หมายถึงตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะใช่ไหมหมายถึงผู้ป่วยอธิบายก็เสริมได้นะอาจารย์พยายามทำความเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นระบบแบบนี้คือเขามีเป็นระบบแบบนี้ใช่ไหมเป็นพื้นฐานถ้าในกรณีแบบนี้หรือเขามีแบบอื่นหรืออะไรยังไงอันนี้หนูยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแบบหมายถึงว่าในเรื่องของเพราะว่าตอนนี้ค่ะที่สมมติว่าเป็นพวก home isolation หรือศูนย์พักพิงเนี่ยเขาก็จะหมายถึงว่าให้ออกไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงเลยแล้วก็มองว่าในเรื่องของการส่งยาเนี่ยก็ผู้ป่วยก็ไม่น่าขาดยาได้เขาน่าจะมีระบบในเรื่องของการติดตามผู้ป่วยในเรื่องของการจ่ายยาอยู่แล้วกับทางโรงพยาบาลกับศูนย์ที่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็คือมีระบบที่ติดตามได้ว่ามันผู้ป่วยต้องไม่ลอสจากการติดตามเนาะถูกไหมว่าต้องรู้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็เคลื่อนย้ายไปตรงนี้แล้วเราก็ต้องเอายาจากตรงเนี้ยไปให้เขาเปลี่ยนที่อ่ะถูกไหมใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะมีอันไหนอีกไหมที่จะเสริมเพื่อนอีกไหมคะเดี๋ยวอาจารย์แลกเปลี่ยนไว้เนาะในประเด็นของเรื่องของภาวะฉุกเฉินของอุทกภัยเนี่ยเรื่องการไม่ได้รับยาอะไรพวกนี้มันเคยคุยกันเป็นประเด็นแล้วก็คุยกันมาหลายปีเลยนะที่เห็นชัดปี54เนาะที่บอกว่าน้ำท่วมใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของตัว GPS ที่สามารถบอกพิกัดนะคะของคนที่เป็นโรคอ่ะที่คือในชุมชนเนี่ยคงต้องทำระบบข้อมูลพวกนี้ว่าตอนนี้คนที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่ณตำแหน่งไหนของชุมชนบางทีเวชภัณฑ์เนี่ยที่ช่วยเหลือพอนะแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยได้เพราะไม่รู้ว่าณจุดตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหาตำแหน่งให้ได้ว่าคนที่รอรับความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ตรงไหนนี่คืออันนึงเนาะที่จะต้องใช้ไอทีเข้ามาช่วยกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสำรองยาและเวชภัณฑ์สิ่งหนึ่งที่ต้องอย่าลืมก็คือน้ำมันก็ไหลเนื้อบางทีเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่จุดๆเดียวมันท่วมเป็นบริเวณกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการในเชิงระบบเพื่อให้เตรียมยาและเวชภัณฑ์ได้พอเนี่ย
ข้าใจว่ามันจะมีเรื่องของการถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้เคยประเมินเมื่อหลายปีก่อนนะคะเรื่องของการมีโรงพยาบาลพี่โรงพยาบาลน้องหรือว่าเป็นพื้นที่ที่จะคอยซัพพอร์ตข้ามพื้นที่กันในกรณีที่พื้นที่นี้น้ำท่วมโรงพยาบาลไหนเนี่ยต้องเข้ามาแฮนเดิลทันทีเลยในการช่วยเหลืออย่างนี้ค่ะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นเชิงระบบในระดับประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ว่าในกรณีที่พื้นที่สมมุตินะตอนนี้ของชัยนาทเนี่ยน้ำท่วมทั้งจังหวัดคำถามคือจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนที่ควรจะต้องเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้โดยที่ไม่ต้องรอจากส่วนกลางอย่างเดียวเพราะว่าการเดินทางของเวชภัณฑ์เนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาในการเดินทางอยู่เนาะดังนั้นก็อาจจะต้องมาวิเคราะห์ดูว่ามันควรจะต้องเป็นโมเดลแบบไหนนะคะอันนี้ก็คิดว่ามันยังมีแกลบอยู่ที่เราอาจจะศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ให้ข้อเสนอเนี่ยต่างๆเนี่ยในเชิงระบบได้ในอนาคตนะคะค่ะอาจารย์คะอันนี้ถามเพิ่มเติมก็คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น GPS ที่ระบุพื้นที่หรือระบุตำแหน่งว่าผู้ป่วยตรงไหนอยู่พื้นที่ตรงไหนที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยมีหรือยังนะคะอาจารย์ในชุมชนคือตอนนี้บางชุมชนเนี่ยเขาเริ่มทำละว่ามีผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ต้องการเรื่องของยาเวชภัณฑ์เนี่ยอยู่ณตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยงานทางด้านสาธารณสุขเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปส่งเวชภัณฑ์เนี่ยจาก GPS ได้เหมือนกับพวกแก็บพวกอะไรพวกเนี้ยที่เข้าไปอ่ะถ้าดูข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อนที่มันมีข่าวอุบัติเหตุเรือล่มใช่ไหมคะเรือล่มไม่รู้ได้ดูข่าวไหมข่าวไปเห็นเรือล่มแล้วสามารถที่จะเข้าไปถึงตัวจุดผู้เกิดเหตุได้อ่ะเพราะว่าตัวผู้เกิดเหตุเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารแล้วมันสามารถที่จะจับได้ว่าพิกัดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอันเนี้ยก็สามารถที่จะแอพพลายแนวเนี้ยแนวคิดแบบเนี้ยมาใช้ได้เลยในกรณีที่มันเกิดเรื่องของภาวะฉุกเฉินขึ้นเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะฉุกเฉินเนี่ยเยอะพอสมควรถ้าแอพพลายไปในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนก็เช่นเดียวกันเรื่องของ GPS เนี่ยก็มาใช้ค่อนข้างเยอะนะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะเพียงแต่ว่าเรายังใช้เรื่องของสารสนเทศกับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยในงานสาธารณสุขเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็ยังไม่ได้มีเรื่องของการบูรณาการเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังและเป็นระบบเท่านั้นเองดังนั้นพอมันเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพขึ้นเนี่ยเราจะมีข้อมูลเนี่ยค่อนข้างช้าในเรื่องของการที่จะไปทำงานต่อนะคะท่านี้แหละค่ะที่ร่วมอภิปรายค่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะทำทีละหน่อยอันนี้ก็ทำฝั่งหนึ่งนี่ทำฝั่งหนึ่งแล้วไม่ได้เป็นระบบใช่ไหมคะไม่ได้แบบมาบูร่วมกันเนาะอันนี้ก็ยังต้องเป็นส่วนที่นักสาธารณสุขต้องพัฒนาต่อนะคะเป็นรุ่นใหม่ค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่ร่วมอภิปรายแล้วก็เสนอแนวทางในการจัดการด้านยาเวชภัณฑ์ในสถานการณ์อุทกภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ในการจัดการยาเบื้องต้นกับประชาชนก่อนรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการการขนส่งหรือว่าการบอกพิกัดการติดตามแล้วก็การให้ยากับผู้ป่วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าโรงพยาบาลพี่โรงพยาบาลน้องค่ะถ้าสมมติว่าโรงพยาบาลไหนเนี่ยได้รับผลกระทบค่ะก็ต้องมีอีกโรงพยาบาลนึงเข้ามาช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีค่ะและสำหรับหัวข้อสุดท้ายของวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือว่ากปท.ค่ะกับการจัดการสถานการณ์อุทกภัยค่ะขอเรียนเชิญคุณอินทิรานิ่มนวลค่ะผู้นำอภิปรายในหัวข้อนี้เรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านนะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอินทรานิ่มนวลนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอภิปรายนะคะในหัวข้อเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนะคะกับการจัดการสถานการณ์อุทกภัยนะคะค่ะโดยหัวข้อวันนี้ที่เราจะพูดถึงนะคะก็มี3ประเด็นหลักๆนะคะคือกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องระดับท้องถิ่นนะคะคืออะไรแล้วก็หลักการจัดการปฏิบัติในพื้นที่นะคะรวมถึงตัวอย่างโครงการนะคะที่ท้องถิ่นนะคะได้มีการดำเนินงานในพื้นที่ค่ะ
ค่ะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนะคะหรือว่ากปท.ก็กปท.นะคะที่ได้รับความร่วมมือค่ะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะที่ร่วมมือกันนะคะโดยเนี่ยกปท.นะคะเริ่มก่อตั้งนะคะหรือว่าเริ่มดำเนินงานนะคะเมื่อในวันที่28มิถุนายนนะคะ2549ค่ะโดยเริ่มแรกนะคะก็จะมีกองทุนทั้งหมด888แห่งค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยค่ะมีกองทุนทั้งหมด 7,740 แห่งนะคะโดยแหล่งเงินนะคะที่กองทุนนะคะได้รับจัดสรรก็คือเงินจัดสรรจากปปสช.นะคะแล้วก็เงินสมทบทุนนะคะจากอปท.หรือว่าเงินงบประมาณจากอปท.ค่ะรวมถึงเงินนะคะที่สมทบจากชุมชนหรือว่ากองทุนชุมชนในพื้นที่ค่ะแล้วก็รายได้นะคะที่ได้จากกองทุนในการทำกิจกรรมต่างๆของกองทุนค่ะโดยกองทุนกปท.นะคะจัดตั้งขึ้นนะคะภายใต้พรบ.บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะพ.ศ. 2545นะคะตามมาตรา18วรรค4วรรค8วรรค9แล้วก็มาตรา17ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งเสริมการจัดบริการด้านสาธารณสุขโดยผู้ที่การค่ะในสารบริการหน่วยงานสาธารณสุขแล้วก็องค์กรหรือว่ากลุ่มประชาชนนะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะโดยจะส่งเสริมนะคะให้การทำงานมีส่วนร่วมกันนะคะระหว่างบุคคลระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ค่ะตามความต้องการแล้วก็ความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ค่ะต่อไปนะคะหลักการใช้กองทุนหลักประกันสุขสุขภาพท้องถิ่นนะคะก็คือด้านทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะแล้วก็การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิเชิงลึกค่ะโดยผู้ที่จะดำเนินโครงการได้นะคะก็คือสถานบริการหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลรพต.นะคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเช่นกองที่มีที่ได้แสวงหากำไรนะเหมือนสัญญาณคุณพิลาหายไปแล้วค่ะเมื่อกี้สัญญาณหายไปนะคะขอคืนค่ะขอเริ่มสไลด์นี้ใหม่ได้ไหมคะได้ค่ะก็การใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนะคะก็จะเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคแล้วก็การฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะแล้วก็การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิเชิงรุกค่ะโดยผู้ที่จะสามารถดำเนินโครงการได้นะคะก็คือสถานบริการหน่วยบริการก็คือโรงพยาบาลหรือรพต.นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นกองสาธารณสุขในหน่วยงานอปต.หรือว่าอบจ.นะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะคะที่ไม่ได้มีหน้าที่ด้านสาธารณสุขเช่นโรงเรียนหรือว่าตำรวจนะคะแล้วก็บุคคลที่รวมตัวกันนะคะที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรก็คืออย่างเช่นอสม.นะคะที่มีการรวมกลุ่มกันในชุมชนค่ะโดยการขอสนับสนุนโครงการงบประมาณในการดำเนินโครงการนะคะก็จะสามารถมีขอได้ในทั้งช่วงเวลาปกติแล้วก็ในช่วงภาวะที่ไม่ปกตินะคะภาวะที่ไม่ปกติอย่างเช่นการเกิดการระบาดนะคะของโรคหรือว่าการเกิดภัยพิบัติที่ได้กล่าวมาเซสชันก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงงบประมาณในการสนับสนุนนะคะก็คือ 100,000 บาทไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้ถ้าหากไม่สามารถประชุมคณะกรรมการกองทุนได้นะคะประธานกองทุนนะคะก็สามารถอนุมัติงบประมาณตรงนี้ได้เลยค่ะโดยก็จะมีข่าวในช่วงที่มีการเกิดน้ำท่วมนะคะในปี2564นี้นะคะก็จะมีประกาศให้สปสช.นะคะก็ออกมากล่าวให้กองทุนกปท.เนี่ยค่ะนำเงินส่วนนี้นะคะมาช่วยในการจัดการบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีการเกิดน้ำท่วมค่ะต่อไปก่อนจะถึงโครงการนะคะก็จะเราถึงหลักการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่กันก่อนค่ะภัยพิบัติในพื้นที่นะคะที่เกิดจากธรรมชาติหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์ค่ะก็ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะและสุขภาพก็อาจจะเกิดโรคระบาดหรือว่าเกิดถ้าเป็นภัยน้ำท่วมอะค่ะอุทกภัยก็จะเกิดโรคต่างๆได้นะคะค่ะแล้วก็ภัยพิบัตินะคะที่เราจะแบ่งออกเป็นสามประเภทหลักๆตามแนวคิดใหม่นะคะภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะก็อย่างเช่นแผ่นดินไหวสึนามินะคะแล้วก็แผ่นภัยพิบัติทางเทคโนโลยีนะคะ
ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นภัยจากการทำงานหรือว่าการจราจรนะคะหรือจะเป็นอัคคีภัยค่ะแล้วก็ภัยพิบัติซับซ้อนนะคะที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นกันค่ะก็จะเกิดจากการชุมนุมหรือว่าการอพยพจากแรงงานข้ามชาตินะคะหรือว่าจากเชื้อชาติศาสนาค่ะค่ะโดยหลักการของวัฏจักรของการจัดการภัยพิบัตินะคะเราก็จะมองถึงตั้งแต่การป้องกันและเพื่อเป็นการลดผลกระทบนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมควบคู่กับการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินก็มีการฟื้นฟูค่ะโดยภัยพิบัตินะคะวงจรก็คือการก่อนเกิดภัยพิบัติหรือว่าระหว่างเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดการเกิดภัยอะค่ะก็ต้องร่วมการจัดการในการจัดการภาวะฉุกเฉินก่อนนะคะแล้วก็มาฟื้นฟูบูรณะเพื่อเป็นฟื้นฟูบูรณะในหลังจากการเกิดภัยค่ะค่ะโดยหลักการจัดการภัยนะคะก็คือปัญหาที่เราพบหรือว่าข้อจำกัดในการดำเนินงานด้านการป้องกันแล้วก็บรรเทาสถานภัยของประเทศไทยอะค่ะปัญหาก็คือด้านงบประมาณนะคะงบประมาณเนี่ยค่ะอาจจะไม่สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์นะคะให้เพียงพอต่อในพื้นที่นะคะแล้วก็ผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะได้รับความช่วยเหลือไม่เพียงพอค่ะซึ่งเกิดจากเนื่องจากในประเทศไทยอะค่ะเราจะส่วนใหญ่นะคะจะมีการตั้งรับผู้ป่วยมากกว่าในเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ป่วยที่ได้รับความประสบภัยมากกว่าการที่จะเข้าลงพื้นที่ในเชิงลุกนะคะแล้วก็ปัญหาที่พบในภาวะน้ำท่วมอุทกภัยค่ะก็จะเป็นโรคชีหนูไข้เลือดออกนะคะหรือว่าอาจเป็นพิษนะคะที่ตามมาจากการน้ำท่วมนะคะค่ะอันนี้นะคะโดยกองทุนเนี่ยค่ะก็สามารถนำงบประมาณตัวนี้นะคะมาจัดการปัญหาที่เกิดในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะสุขภาพภายในชุมชนได้ค่ะก็จะขอเป็นยกตัวอย่างการแก้ปัญหาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเป็นการฟื้นฟูน้ำท่วมในตำบลบงอค่ะอำเภอรังงาจังหวัดนราธิวาสค่ะอันนี้ก็จะเป็นการจัดสรรนะคะจัดซื้ออุปกรณ์ยาที่มีความจำเป็นต่อการรักษาสุขภาพนะคะให้ในการเข้าการรักษาค่ะให้กับชุมชนในพื้นที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรมนะคะที่นำยามาให้กับชุมชนในพื้นที่ค่ะค่ะหรือว่าจะเป็นโครงการ Big Cleaning Day ในชุมชนหลักท่วมนะคะที่อบรมนักเรียนในพื้นที่ค่ะในตำบลท่ากำช้ำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะอันนี้คือที่เกิดณภาวะน้ำท่วมของในช่วงปี2560นะคะที่มีน้ำท่วมนะคะก็ขยะต่างๆนะคะก็ลอยมายังบนชายฝั่งในพื้นที่ค่ะก็มีการให้ความรู้การจัดการด้านขยะนะคะให้กับชุมชนแล้วก็ให้โรงมาจัดการเพื่อความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการก็จะมีโครงการอื่นๆนะคะที่เป็นการให้ความรู้การป้องกันโรคนะคะที่เกิดจากการระบาดที่เกิดจากน้ำท่วมนะคะแล้วก็การซักซ้อมแผนปฏิบัติในการน้ำท่วมค่ะค่ะก็การนำเสนอนะคะก็จะขอคำถามในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะคะว่าถ้าหากทุกท่านนะคะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการดำเนินโครงการหรือว่ากิจกรรมในการป้องกันอุทกภัยเนี่ยค่ะท่านจะดำเนินกิจกรรมอย่างหรือว่ามีจะมีข้อเสนอแนะกิจกรรมใดๆเพิ่มเติมคะขอเชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนได้เลยนะคะขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะครับผมครับผมคือพอมองแล้วนะครับมองจากการนำเสนอเนาะที่ผ่านมาตั้งแต่อันแรกนะครับการอ่านนำอภิปรายในหัวข้อต่างๆครับผมมองเห็นเป็นภาพรวมนะครับว่าการจัดการในภาวะน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับโควิดนะครับจริงๆอาจจะมีภาพใหญ่อยู่สัก4ภาพนะครับภาพแรกก็คือเรื่องของนโยบายหรือว่ากฎหมายนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตหรือว่าเข้ามาช่วยจัดการให้ระบบฉุกเฉินเนี่ยมันดีขึ้นหรือว่าเรียกว่ามันสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็มีส่วนสำคัญอย่างเรื่องเงินทุนหรืองบประมาณต่างๆที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตในภาคส่วนต่างๆที่มีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ
นะครับรวมถึงระบบของการมีจิตอาสาอย่างเงี้ยนะครับที่สามารถเข้าไปช่วยนอกจากจะมีจิตอาสาแล้วมีเรื่องของทรัพยากรที่ต้องใช้นะครับเพราะว่ามีคนเข้าไปในพื้นที่เรื่องการกินอยู่เรื่องต่างๆนะครับถ้ามันมีงบมีโครงการเข้ามาช่วยได้อันเนี้ยมันก็จะทําให้ภาคเอกชนกับภาครัฐร่วมมือจับมือกันได้นะครับในส่วนที่2นะครับในเรื่องของสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรือว่าอนามัยสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้การจัดการขยะน้ําเสียว่าการจัดหาน้ําสะอาดให้กับผู้ที่อพยพนะครับเนี่ยสามารถได้รับไม่เกิดโรคไม่เกิดภัยสามารถอยู่เป็นคอมมูนิตี้ได้ในระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่จะเข้ามาช่วยนะครับรวมถึงการจัดการพวกของเสียที่เกิดจากโควิดนะครับพวกขยะแดงต่างๆเนี่ยครับถ้าใช้หลักพวกนี้เข้ามาดูแลในเรื่องการดูแลของศูนย์พักพิงต่างๆนะครับก็จะช่วยลดการแพร่กระจายตรงนี้ได้ครับในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของทักษะประชาของประชาชนนะครับจิตที่สามารถเข้าใจแล้วก็ต่อสู้กับภาวะฉุกเฉินตรงนี้ได้ครับซึ่งทักษะของประชาชนตรงนี้เราจะเห็นได้จากประเทศที่มีภัยพิบัติบ่อยๆอย่างญี่ปุ่นนะครับที่เขาค่อนข้างจะมีเทคนิคหรือว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับพื้นที่นะครับแต่ของอันนี้ก็ไม่ใช่เปรียบเทียบนะครับแต่ว่าอย่างของเราจะเห็นว่าเมื่อน้ํามาก็จะมีข่าวของคนที่จมน้ําหรือว่าเสียชีวิตทันทีอ่ะครับซึ่งทักษะต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็น่าจะมีการปลูกฝังตั้งแต่ระดับชุมชนโรงเรียนหรือว่าหมู่บ้านเลยอ่ะครับเช่นเราเรียนวิชาอย่างลูกเสือนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราครับเช่นบางโรงเรียนก็มีสอนเรื่องว่ายน้ํานะครับหรือว่าบางโรงเรียนก็อาจจะสอนในเรื่องของการจัดการครอบครัวของตัวเองเมื่อเกิดน้ําท่วมเนี่ยก็ต้องขนของยังไงบ้างหรือว่าหลีกเลี่ยงทํายังไงไม่ให้เกิดภัยที่ซ้ําซ้อนอย่างเช่นถูกไฟฟ้าดูดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือการสูญเสียทรัพย์สินการดูแลตนเองถ้าเราแบบว่ามีการปลูกฝังเพิ่มทักษะให้ประชาชนนะครับของเราตั้งแต่ยังแบบยังเด็กเนี่ยครับมันก็จะซึมซับแล้วก็อนาคตก็อาจจะเกิดเป็นวัฒนธรรมที่มีทักษะในเรื่องของการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างเรื่องอุทกภัยได้นะครับในส่วนที่3ที่เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับก็คือเรื่ององค์ความรู้ที่จําเป็นนะครับซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาหรือว่าหน่วยงานวิชาการต่างๆครับก็จะเป็นส่วนที่สําคัญที่จะมาขับเคลื่อนตรงนี้ทำให้มันเกิดเป็นครบวงจรของกระบวนการที่ภัยพิบัตินะครับครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าภาพรวมที่ผมเห็นจากการสัมมนาในครั้งนี้นะครับขอบคุณคุณธนาคารค่ะอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงก็คือเมื่อกี้ที่คุณอินทิราอธิบายไปตอนแรกเนาะอธิบายไปตอนแรกว่ากองทุนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเรื่องของการป้องกันอย่างเดียวใช่ไหมเขารวมทั้งส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูรักษาปฏิบัติเชิงรุกอะไรด้วยเนาะจริงๆก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการป้องกันอย่างเดียวจริงๆอันเนี้ยมันก็เป็นกองทุนที่เหมือนกับท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นน่ะเขาสามารถดำเนินโครงการหรือจัดทำกิจกรรมหรือโครงการขึ้นมาให้มันสามารถดำเนินการสอดรับแล้วก็สามารถที่จะแบบมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการป้องกันหรือเป็นเรื่องของการฟื้นฟูหลังจากที่เกิดอุทกภัยก็ได้เนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มคนหรือบุคคลหรือว่าหน่วยงานอะไรที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงที่ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าอสมรวมกลุ่มกันหรือการให้ความรู้กับอสมให้เขาเข้าใจว่าเขาสามารถเข้าถึงหรือกลุ่มคนเนาะหน่วยงานที่เขารวมตัวกันแล้วเขาเข้าถึงว่าเขาสามารถเขียนโครงการแล้วก็ขอไปที่กองทุนนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันมีงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนนี้แล้วถ้ามันมีการรวมกลุ่มกันของผู้นำชุมชนหรืออสมที่เขารวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการขอทุนตรงนี้มันก็จะช่วยให้เขาคือบรรเทาอ่ะ
บรรเทาสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบมาด้วยส่วนหนึ่งก็ได้ทีนี้อาจารย์ถามเพิ่มเติมว่าแล้วถ้ามุมมองที่ไม่ได้เป็นส่วนของการป้องกันล่ะฟื้นฟูตรงนี้กิจกรรมอะไรที่คิดว่าจะมาถ้าเป็นโครงการหนึ่งไอเดียที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะเป็นประมาณไหนบ้างที่เขาจะสามารถแบบดำเนินโครงการที่เป็นเรื่องของการรวมไปการป้องกันการฟื้นฟูอ่ะมันจะมีประมาณไหนถ้าเราลองไปถ้าทั่วไปหรือว่าอุทกภัยอุทกภัยก็พอเราพูดถึงอุทกภัยโอเคส่วนการเตรียมความพร้อมมองว่าเขาน่าจะเขียนโครงการด้านการให้ความรู้หรือว่าอย่างการให้ความรู้เด็กในการเอาตัวรอดในช่วงภาวะน้ำท่วมค่ะถ้าเกือบพอน้ำท่วมสูงแล้วจะเอาตัวรอดยังไงเกี่ยวกับการประคองไม่ให้จมน้ำอะไรเงี้ยก็จะมีหน่วยงานนะคะที่สามารถเข้าเขียนข้อมูลตรงนี้ได้แล้วใครจะต้องเป็นคนมาให้ความรู้ให้ความรู้สมมติหน่วยบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็น่าจะมีความรู้ด้านการจัดการด้านการให้ความช่วยเหลือของตัวเองอันนี้ก็คือให้คนในท้องถิ่นชุมชนนั้นมองว่าชุมชนหรือว่าชุมชนคนอาจจะไม่ได้ถ้าเขายังไม่มีความรู้หรือว่าทักษะในการเขียนของโครงการมากพอค่ะเขาอาจจะเป็นกับผู้นำหรือว่ารปต.อะไรเงี้ยค่ะที่มีความรู้ด้านการเขียนโครงการค่ะเพื่อเขียนให้รปต.อาจจะเป็นแกนหลักในการเขียนโครงการเพื่อขอทุนตรงนี้มาการได้ทีนี้อาจารย์เพิ่มเติมเนาะอาจารย์ฟังข่าวสัมภาษณ์อุทกภัยเนาะจะเห็นมุม2ด้านเวลาที่เขานำเสนอข่าวไปถามชุมชนที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาซึ่งเขารู้อยู่แล้วแหละถ้าน้ำมาช่วงนี้เขาวัดระดับน้ำเลยว่าน้ำขึ้นเท่าไหร่ชั่วโมงนึงเขาขึ้นกี่เซนเขารู้เลยว่าถ้ามาเดือนนี้ประมาณนี้น้ำจะมาเขาเรียกอะไรขนของเขาเตรียมความพร้อมแต่กลับไปสัมภาษณ์กับอีกชุมชนนึงซึ่งเขาบอกเขาเดือดร้อนมากเลยข้าวของเสียหายหมดแสดงว่าชุมชน2ชุมชนเนี้ยเขาต่างกันนะเขาต่างกันเนาะใช่ไหมกับชุมชนที่เขาอีกชุมชนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ชุมชนที่ติดน้ำซึ่งไม่เคยมีภาวะน้ำท่วมนี้มาก่อนกับอีกชุมชนหนึ่งซึ่งเคยเกิดภาวะนี้เขาชิลมากคือแบบไปถามเขาเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อธรรมดาเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาเจอมาโดยตลอดอยู่แล้วโอ้เขากะประมาณได้เลยว่ามาช่วงนี้เขาเจอตลอดแล้วเขาก็มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเนาะแต่กับอีกชุมชนหนึ่งซึ่งโอ้เขาเดือดร้อนมากข้าวของเขาเสียหายดำเนินกิจการอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการระบุข่าวสารเรื่องของการกระจายข่าวสารที่ไปถึงไม่คิดว่าบ้านของตัวเองจะน้ำท่วมเลยไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมอะไรเลยไม่ได้มีการไม่ฟังข่าวสารหรือไม่ฟังอะไรเลยเพราะไม่คิดว่าบ้านตัวเองจะน้ำท่วมก็เลยเก็บข้าวของไม่ทันอพยพข้าวของที่มันจะต้องเสียหายหรือว่าถ้าเกิดว่าเราขนของขนย้ายอะไรได้มันก็จะไม่เสียหายเท่านี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของเนี่ยเนาะเรื่องของการรับฟังอาจารย์เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลเรื่องของการติดตามข่าวสารมากกว่าสำหรับคนในพื้นที่ที่เขาไม่เคยประสบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการติดตามข้อมูลข่าวสารหรือการเตือนอะไรเงี้ยเขามีการเตือนอยู่แล้วนะแต่การรับข้อมูลข่าวสารของคนในชุมชนเนี่ยมันมีมากพอหรือเปล่าอันเนี้ยจริงๆเขามีเตือนอยู่แล้วนะคะว่านี่เนี่ยในเขตพื้นที่เนี่ยต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมคุณต้องเตรียมพร้อมอะไรแต่ว่านี่ชะล่าใจบางคนก็ชะล่าใจไม่คิดว่าบ้านฉันไม่เคยท่วมเลยแต่ปรากฏว่าท่วมขนของอะไรก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นข้าวของก็เสียหายมันก็หลายอย่างบางคนก็ช่วยไม่ทันหรืออะไรไม่ทันเนี่ยมีถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าบ้านฉันจะท่วมก็ลำบากแต่กับอีกชุมชนหนึ่งซึ่งเป็นคนแก่เหมือนกันซึ่งเป็นคนแก่เหมือนกันแล้วก็เป็นมีผู้ป่วยที่เป็นติดบ้านติดเตียงเนี่ยเขาขนย้ายไปก่อนหน้านั้นแล้วไงเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างของสองชุมชนนี้ซึ่งสองชุมชนนี้มีความต่างกันเพราะว่าเขาอีกคนนึงอีกชุมชนนึงเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็รู้แล้วว่าจะต้องวัดหรือติดตามข่าวสารข้อมูลตลอดเวลากับอีกชุมชนนึงซึ่งชะล่าใจไม่ได้คิดว่าชุมชนชั้นจะน้ำท่วมอันนี้มันก็เป็นเรื่องของอันนี้แล้วเราจะถ้าเป็นนักสาธารณสุขจะแก้ปัญหานอกเหนือไปจากการให้ข้อมูลข่าวสารนี่ยังไงเพราะว่าการให้ข้อมูลข่าวสารน่ะก็คือให้ไปใช่ไหมแต่เขาไม่ตระหนักอ่ะ
เราจะทำยังไงอ่ะสมมติถ้าจะอภิปรายเรื่องนี้จะสร้างยังไงได้บ้างคืออ่ะนอกเหนือไปจากที่ว่าต้องเอาตัวรอดละคือถ้าเกิดปัญหาถ้าเกิดปัญหาอุทกภัยเรื่องของการเอาชีวิตรอดเรื่องของการอะไรเงี้ยในเด็กๆเนาะที่เรานำเสนอไปเมื่อกี้นี้ก็น่าสนใจแต่หมายถึงว่าถ้าไม่ให้มันเกิดความเสียหายเนี่ยต่อบุคคลและทรัพย์สินให้มากที่สุดอ่ะมันก็คือเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยเรื่องของการสร้างความตระหนักว่าถ้าเขาเตือนมาแล้วคุณต้องฟังคำเตือนแล้วคุณต้องคืออย่างน้อยอ่ะเราขนย้ายของอะไรไปแล้วน้ำมันไม่ถึงก็โอเคไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้าน้ำมันถึงมันก็ยังดีที่มันแบบข้าวของเราไม่ได้เสียหายหรือว่าคนไม่ได้แบบได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยไม่เสียชีวิตหรือไม่ประสบอะไรเงี้ยมันน่าจะดีกว่าอันนี้เราจะสร้างยังไงอภิปรายได้นะเพื่อนเพื่อนอังก่อนแล้วมีเพิ่มเติมประเด็นนิดนึงก็คือว่าจากที่อ่านมาเนี่ยก็จะมีคนส่วนหนึ่งเหมือนกันนะที่ไม่ยอมย้ายออกด้วยเหตุผลต่างๆเช่นแบบว่าห่วงของหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็จะมีคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะเขาก็จะห่วงบ้านห่วงอะไรเงี้ยครับว่าจะไม่ยอมมีศูนย์อพยพเนี่ยก็จะไม่ยอมเคลื่อนย้ายไปมันมีปัจจัยหลายๆอย่างครับที่มันเป็นคีย์มันฝังรากมานานแล้วแต่เราก็เรื่อง public trust คือการแบบเชื่อใจนโยบายรัฐหรือว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นส่วนสำคัญว่าทำอย่างไรจะสื่อสารแล้วให้ประชาชนเชื่อใจได้หรือว่าประชาชนจะปฏิบัติตามข้อแนะนำนั้นอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าพอมีออกประกาศต่างๆมาอย่างยกตัวอย่างเช่นชัยภูมิที่บำเหน็จนรงค์นะครับเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอเลยแบบว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าอยู่ๆน้ำท่วมเยอะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอเลยความทันท่วงทีของการสื่อสารความรวดเร็วความไวของการสื่อสารอันนี้ก็มีส่วนเหมือนก็จะมีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับและหลายๆประเด็นนะครับหลายๆปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดการรับสารแล้วปฏิบัติหรือว่าลงมือมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ตอบรับกับนโยบายหรือการสื่อสารในเรื่องของการเฝ้าระวังจริงๆเกิดมายังไม่เคยเจอเลยอาจารย์เชื่อว่าชัยภูมิน่าจะเจอตอนปี54มั้งอ่ะชัยภูมิมันจะมีพื้นที่ที่เคยน้ำท่วมอ่ะใช่มั้ยน่าจะต้องเจอมั้ยอันนี้ไม่มั่นใจเนาะเคยผ่านแล้วก็ปี54นี่น่าจะถึงหมดแต่ว่าเคชัยภูมิที่เพิ่งท่วมไปมันใช้เวลาแค่ประมาณ2วันน้ำก็ลดแล้วนะคะหมายถึงว่าที่ท่วมที่ลงแล้วผ่านไปใช่ซึ่งมันเป็นทางผ่านเหมือนเป็นน้ำหลากลงมามันก็ยากแต่ว่าคือโดยอาจารย์เชื่อว่ามันก็มีระบบเรื่องของการเตือนภัยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั่วถึงหรืออาจจะเป็นเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็คิดว่ามันคงไม่ถึงฉันหรอกด้วยความอันนี้เป็นคนใกล้ตัวด้วยนะคือเป็นคนใกล้ตัวก็คือเพื่อนที่น้ำท่วมอะไรเงี้ยที่น้ำท่วมบ้านอะนะก็คือในกรณีที่ว่านี่แหละเขาประกาศแต่คิดว่าบ้านฉันเนี่ยไม่ถึงปทุมธานีเนี่ยนะบ้านฉันเนี่ยไม่ถึงหรอกไม่เคยท่วมก็ไม่ได้ขนของย้ายอะไรออกไปก็เลยคิดว่ามันไม่ถึงปรากฏว่าถึงก็ท่วมบ้านชั้นเดียวก็ถึงก็แบบประมาณแบบเอวอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าก็ด้วยความที่ไม่เชื่อว่าจะถึงอะไรเงี้ยมันจริงมันแป๊บเดียวเองนะที่เขาประกาศอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องของการประกาศเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจารย์คิดว่ามันยังมีแกร็บเรื่องตรงนี้อยู่แล้วเราก็เป็นนักสาธารณสุขเนาะเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการป้องกันเรื่องตอนที่พบกับภัยเนี่ยเรื่องของการกระจายข้อมูลข่าวสารเรื่องของการให้เกิดให้เขาตระหนักให้ได้ว่าฉันเตือนคุณแล้วอ่ะคุณต้องฟังและเรื่องของการห่วงของเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องของการอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรหรือหน่วยงานอะไรที่ต้องไปให้ความมั่นใจกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าคุณไม่ออกมาเนี่ยมันจะมีอันตรายกับชีวิตของเขายังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามันมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมที่แบบให้เขามั่นใจและเชื่อใจได้ว่าเนี่ย
มันจะทำให้คุณมั่นใจว่าเออมันเข้าของคุณอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้รับความเสียหายหรอกจะมีการดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนเนาะใช่ไหมเรื่องของขโมยขโจรอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันแปลว่าเออเขาไม่มั่นใจที่จะเขาจะออกมามั่นใจว่าเออของเขาจะหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องอาจจะต้องทำงานหลายๆอย่างที่เขาไม่อยากจะออกมาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันอันตรายเราไม่รู้ว่ามันจะมาอีกเมื่อไหร่มันจะสูงขึ้นอีกเมื่อไหร่ที่เขาอาจจะมาช่วยเขาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันจะยิ่งสร้างความลำบากให้เราไปช่วยเขาไม่ทันใช่ไหมอันนี้มันเรื่องของการให้อินโฟเมชันเขาด้วยแล้วก็ต้องทำงานหลายอย่างหลายภาคส่วนเนาะคืออาจารย์เชื่อว่ามันมีแนวทางในการแก้ไขได้อะไรเงี้ยแต่ต้องทำงานร่วมกันหลายๆหน่วยงานเนาะถ้าเกิดในกรณีบางกรณีนะเพราะสุดท้ายเหมือนมีข่าวว่าเออที่เขาไม่ยอมออกอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ต้องไปให้มีข่าวนึงนะให้ญาติให้อะไรเงี้ยเขาไปพูดคุยแล้วเขาก็เพราะว่ามันสุดท้ายแล้วก็คือมันท่วมอีกอะไรเงี้ยต้องยังก็ต้องเข้าไปช่วยอยู่ดีเขาก็ต้องออกมาอยู่ดีเพราะว่ามันมิดแล้วอ่ะใช่ไหมอ่ะถ้าฟังไม่ผิดนะเคยใช่ไหมเหมือนแบบไม่ออกแล้วสุดท้ายก็คือมันมิดจนไม่มีแบบอันนี้แล้วเขาก็ต้องเข้าไปช่วยอีกทีหนึ่งมันก็ทำให้การทำงานของหน่วยงานที่เขาไปช่วยเหลือพวกนี้เขาทำงานลำบากมากขึ้นไงมันก็ต้องแก้ไขเนาะแก้ไขในระบบกรณีตัวยงตัวอย่างอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องทำงานร่วมกันหลายๆหน่วยงานอ่ะทีนี้มีอะไรอีกไหมนอกเหนือไปจากตรงนี้คือการป้องกันและเรื่องของการฟื้นฟูล่ะเรามองแนวทางหรือมองกิจกรรมเรื่องของการฟื้นฟูยังไงบ้างค่ะขอเสนอในเรื่องของการฟื้นฟูค่ะก็จริงๆแล้วนอกจากการส่งเสริมป้องกันเนี่ยการฟื้นฟูหลังที่เกิดจากน้ำท่วมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เรื่องที่เหมือนเรื่องใหญ่ของประชาชนด้วยเหมือนกันว่าน้ำท่วมเนี่ยมันก็สูญเสียสูญหายเกิดความเสียหายกับบ้านเรือนค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องโคลนที่อยู่ในบ้านหรือว่าเข้าของเสียหายค่ะน่าจะมีกองทุนหรือว่าภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็ฟื้นฟูทางด้านจิตใจให้กับประชาชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะหมายถึงเขาต้องทำเองภายในชุมชนเขาเองใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วน่าจะเป็นในภาพรวมของชุมชนแล้วก็เสนอไปที่กองทุนเพื่อได้ขอเงินมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับทุกบ้านเรือนเพราะว่าถ้าสมมติว่าประชาชนดำเนินการเองเนี่ยบางบ้านอาจจะตกหล่นหรือว่าบางบ้านเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุการดำเนินการเนี่ยการเข้าถึงแล้วก็อาจจะยากลำบากก็เนาะโอเคค่ะจันสิมาจันมีเพิ่มอะไรไหมคะหรือผู้อภิปรายผู้สัมมนาเชิญได้เลยนะคะจะเห็นว่ามีแต่ทีมที่เป็นรายวิชานี้แต่ว่าทุกคนที่เข้าร่วมสัมมนาเชิญได้เลยนะคะมีประเด็นไหนอีกไหมคะจริงๆอาจารย์เชื่อว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนในชุมชนหรือว่าผู้นำชุมชนหรือว่าคนที่ขอดำเนินการโครงการที่เป็นเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยแสนหนึ่งมันอาจจะไม่รู้นะก็คือมันขึ้นอยู่กับความเสียหายที่มันมากน้อยขนาดไหนนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของการดำเนินงานในโครงการนั้นๆฟื้นฟูเนี่ยมันอาจจะต้องแบบฟื้นฟูสภาพยังไงหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าบ้านนี้เสียหายหนักเสียหายมากอะไรเงี้ยก็จะให้ความช่วยเหลือมากหน่อยแต่ว่าเรื่องของการให้ความช่วยเหลือก็ต้องมีเรื่องของเกณฑ์ในการคัดเลือกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทุกบ้านเสียหายหมดเราจะให้เขาเท่ากันหมดไหมหรือเราจะคัดเลือกอะไรยังไงมันก็ต้องมีเรื่องของเกณฑ์กิจกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะหรือว่าจะมองเป็นกิจกรรมโดยรวมว่าโอเคเป็นกิจกรรมที่เป็นในภาพรวมเท่านั้นคือหมายความว่าอาจไปดำเนินการที่เป็นเรื่องของการทำความสะอาดเป็นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจเป็นเรื่องของทุกคนจะได้รับเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจเรื่องของการช่วยกันมีหน่วยงานที่ไปดูแลช่วยเหลือเรื่องของความสะอาดแต่เรื่องของการซ่อมแซมเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่จะต้องไปเนาะมันก็ยากอะเรื่องของไม่อาจจะไม่แน่ใจว่าไอ้กองทุนที่เป็นเรื่องของการซ่อมแซมบ้านที่เป็นจากการน้ำท่วมเนี่ยมันมีหน่วยงานไหนไหมที่ไปดูแลแต่ว่าเหมือนจะไม่มีนะก็ต้องคนที่เจ้าของบ้านก็เหมือนต้องดูแลตัวเองไหมเนี่ยหรือว่ามันมี
ถ้าไม่มีการตั้งกองทุนนี้มาที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยมันจะมีกองทุนไหนอีกไหมที่ให้การช่วยเหลือตรงนี้ฟื้นฟูถึงออกไหมคะมีอันไหนอีกไหมที่ที่เราไปสืบค้นมาอ่ะหรือธนาคารไปมีอันไหนไหมจากคราวที่แล้วของปี54ครับมันก็จะเป็นนโยบายหลักเลยที่ว่ามาช่วยในเรื่องของค่าซ่อมบ้านที่ผมไปอ่านเปเปอร์มาก็คือเป็นจะเหมือนว่าจะต้องแต่ว่าก็ต้องเป็นเจ้าบ้านเนี่ยครับที่มาก็คือต้องมีเลขก็คือถ้าเป็นคนที่เป็นบ้านเช่ามันก็จะมีแกปอยู่ว่าถ้าคนที่เป็นบ้านเช่ามาอยู่เงี้ยเขาก็ได้รับผลกระทบนะแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ตรงนี้อ่ะครับเข้าไม่ถึงตรงนี้มันมีอะไรหลายอย่างเช่นมันต้องใช้บัตรประชาชนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งระบบตรงนี้มันก็ค่อนข้างอย่างที่เรารู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาทํางานหรือว่าเข้ามาใช้ชีวิตมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยังเป็นปัญหานอกจากระบบตรงนี้แล้วเรื่องฉุกเฉินการเข้าถึงการความทั่วถึงของการให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกครับเรื่องอย่างเรื่องสุขภาพการดูแลกันมันโอ้มันก็เยอะครับเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากรนะครับก็คือเป็นแกลบใหญ่เลยอ๋อก็ยังเป็นแกลบอยู่ว่าเธอมาจากที่อื่นไม่ได้เป็นนี้เป็นมาเช่าอยู่จะได้รับความช่วยเหลือไหมในเมื่อของทรัพย์สินที่ฉันอยู่ตรงนั้นฉันได้รับความเสียหายอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ยังเป็นแกลบอยู่มากเนาะคล้ายประเด็นเรื่องโควิดเหมือนกันนะครับเรื่องโควิดเรื่องการเยียวยาอย่างเงี้ยครับก็มีเหมือนกันว่าเราจะไปรับการช่วยเหลือยังไงถ้าเราไม่รู้จักผู้นำชุมชนยิ่งชุมชนที่เป็นเขตเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะว่าประเด็นนี้โอเคอันนี้ก็ยังเป็นแกลบอยู่เนาะก็ยังต้องหาต้องให้มันถ้าเกิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆจริงๆมันก็คงมีกองทุนอะไรพวกเนี้ยจากหลายหน่วยงานหลายหน่วยงานแหละจากอบต.ที่มันมีกองทุนนะคะนอกเหนือไปจากกองทุนที่เป็นหลักประกันสุขภาพที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูรักษาในเชิงลุกแล้วเนี่ยถ้ากองทุนที่มันเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติธรรมชาติอ่ะมันจะมีกองทุนอะไรอีกไหมอ่ะที่มันจะมาช่วยตรงนี้อาจจะไม่แน่ใจนะอันนี้คือมันแค่ในท้องถิ่นใช่ไหมนี่คือแค่ในท้องถิ่นถูกไหมเป็นกองทุนในท้องอันนี้คือเป็นของท้องถิ่นเป็นกองทุนตำบลที่ได้รับจากตำบลได้รับจากแต่งบจากท้องถิ่นแล้วก็สปสช.หมายความว่าท้องถิ่นทุกท้องถิ่นได้ถ้าเธอเขียนโครงการเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าตำบล นั้นทุกกองทุนตำบล นั้นนะคะตำบล นั้นในตำบล นั้นใช่ในตำบล นั้นแล้วถ้าเป็นภาคประเทศล่ะประเทศก็เป็นสปสช.เกี่ยวข้องไหมหรือว่ายังไงไม่แน่ใจแต่ใช่ไหมที่เขาจะมาดูแลตรงเนี้ยอุทกภัยแต่คิดว่าเขาน่าจะลงมาที่ในแต่ละท้องถิ่นอยู่แล้วมั้งแต่ตำบลเขาก็กระจายไปละแล้วแต่ว่าจะเขียนโครงการมาว่าเธอจะป้องกันฟื้นฟูหรือเธอจะส่งเสริมอะไรก็ว่าไปในส่วนของภัยพิบัติแต่ถ้ามีใครมีความรู้หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ารู้ว่ากองทุนอะไรที่มันจะมาช่วยเรื่องภัยพิบัติได้ก็เพิ่มเติมได้นะคะเสริมในเรื่องของการออกนโยบายอะครับเหมือนว่าเวลาออกนโยบายมันจะเป็นภาพหัวของประชากรที่มันโชว์จริงๆใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะประเทศเราก็ยังมีกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นต่างด้าวหรือกลุ่มที่เขาไม่มีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยมันการออกนโยบายมันก็จะต้องเหมือนว่าอิงไม่ได้อิงตัวเลขตรงนั้นแต่ว่าอิงบวกกับพวกประชากรแสงแล้วก็ต่างด้าวอื่นๆด้วยอะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้างบประมาณที่จะลงไปในพื้นที่แล้วก็แจกจ่ายนะครับคือกลไกหลักก็ยังผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ในเรื่องของการแจกจ่ายการเข้าถึงอะไรวะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของคือจริงๆเรื่องของประชากรแฝงเนี่ยไม่แน่ใจว่าในแต่ละชุมชนเนี่ยเขาคือมันตั้งแต่เรื่องของโควิดแล้วเนาะจริงๆอาจารย์เชื่อว่าในแต่ละชุมชนเนี่ยพอ
พอมันมีเรื่องมันมีสถานการณ์โควิดเข้ามาแล้วเราต้องทราบว่าชุมชนในแต่ละชุมชนเนี่ยมันมีประชาชนประชากรอยู่ในนั้นกี่คนอะไรเงี้ยมันก็คงมีเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมละไม่ใช่คนที่อยู่ในทะเบียนบ้านอย่างเดียวคงจะมีเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประชากรแฝงรวมถึงต่างด้าวด้วยเนาะจากที่ไปทำงานร่วมกับสช.ใช่ไหมคะอาจารย์สิริมาอาจารย์สิริมาที่เขาจะมีเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลเนาะที่เป็นฐานข้อมูลในชุมชนในแต่ละพื้นที่นั้นน่ะเขาก็จะมีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเรื่องสถานการณ์โควิดอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบด้วยเนาะว่ามีคนเข้าคนออกอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็เริ่มมีการพัฒนาแล้วแหละเริ่มเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละชุมชนด้วยเนาะทีนี้จริงๆอ่ะมันก็เป็นข้อมูลเนาะคือทีนี้มันแยกกันคนละตอน2ตอนจากที่เคยไปทำงานร่วมกับอาจารย์สีมาแล้วก็สช.นะคะก็คือจากในแต่ละพื้นที่เนาะในแต่ละเขตเนี่ยเขาก็มีการเก็บรวบในแต่ละชุมชนของเขาทีนี้มันก็คือเวลาที่เขาได้รับของบริจาคมามันก็ง่ายเขาก็จะรู้เลยว่าใครที่เป็น priority ที่จะได้รับการช่วยเหลือก่อนหลังอะไรเงี้ยใครเป็นกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีระบบการจัดการข้อมูลที่ดีนี่เป็นเรื่องของระบบสารสนเทศที่ดีเนาะแต่ในบางชุมชนที่เขาอาจจะไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ทราบว่ามีประชากรแฝงอะไรกลุ่มประมาณเท่าไหร่เขาก็เลยอาจจะเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นแกลบที่เขายังต้องนี้อยู่ส่วนเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาขึ้นมาในชุมชนนั้นๆเองแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นเชิงแบบเชิงในเรื่องของเชิงนโยบายหรือเชิงที่จะทำเป็นเรื่องของฐานข้อมูลจริงๆยังขาดตรงนี้อยู่เนาะค่ะยังขาดตรงนี้อยู่ซึ่งมันก็เป็นส่วนที่เราต้องพัฒนาแล้วก็ดำเนินตรงนี้อยู่เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทราบจำนวนที่แท้จริงเนี่ยการดำเนินกิจกรรมหรือการดำเนินโครงการต่างๆเรื่องของการป้องกันเรื่องของการฟื้นฟูมันคงทำได้อย่างดีทั่วถึงอยู่แหละเนาะประมาณนี้ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์นนท์นะคะที่ร่วมให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ประเด็นในเรื่องของการจะทำโครงการเพื่อป้องกันฟื้นฟูหรือว่าส่งเสริมในเรื่องของอุทกภัยค่ะสำหรับในประเด็นนี้ค่ะเราก็ได้แนวคิดมากมายเลยค่ะแล้วก็ดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้ในการสัมมนาความท้าทายของการเข้าถึงระบบบริการการดูแลสุขภาพในสถานการณ์ทุกภัยในวันที่โควิดยังรุมเร้าอยู่เนี่ยค่ะทุกท่านก็คงได้ทราบถึงการเข้าถึงระบบบริการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคที่มากับน้ำการขนย้ายผู้ป่วยเวชภัณฑ์และยารวมไปถึงกองทุนต่างๆที่จะสามารถช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนได้นะคะและหวังว่าในการจัดสัมมนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านเพื่อนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปค่ะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราค่ะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสารสนเทศทางสุขภาพคณะสาคณะศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอน้อมรับไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะถ้ายังไงแล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะถ้ายังไงแล้วก็ออกได้เลยนะคะเดี๋ยวทางรายวิชาของผู้ที่ดำเนินรายการแล้วก็อาจารย์ก็จะยังอยู่ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมีดิสคัทหลังจากร่วมสัมมนาขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ